بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกๆท่านนะครับรวมถึงพี่น้องที่กำลังชมอยู่ทางไลฟ์สดของมูลที่สองทางธรรมหรือสำหรับคนที่ดูเขาเรียกดูแบบแห้งหน่อยไม่ได้สดแห้งละก็คือไปดูย้อนหลังนะครับทาง YouTube ของกลุ่มอัลฮัมดุลิลละนะครับก็ทุกช่องทางเลยหรือฟังอยู่ทางวิทยุเสียงอิสลามนะก็ยินดีมากๆนะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสได้มาพบกับพี่น้องซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นโปรแกรมสุดท้ายของปีนี้นะเหตุที่บางอาลีฟนะครับเจ้าของร้านอาหารโรงรสเนี่ยนะที่ได้เชิญผมมาเนี่ยก็เนื่องมาจากอยากจะให้เราได้คุยกันในเรื่องของงานที่จะมีถึงนะครับในวันที่14ธันวาคมนะครับซึ่งเป็นวันใต้ร่มเงาอิสลามในงานนั้นจะมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในหัวข้อในการบรรยายของเราด้วยส่วนเรื่องของหัวข้อเนี่ยพี่น้องเราก็ใช้หัวข้อเดิมนะครับต่างรุ่นต่างวัยหัวใจรับใช้ศาสนาพอใส่ซีซั่น2เข้าไปเท่านั้นแหละนึกว่าซีรีส์เกาหลีเลยมีซีซั่น2ด้วยเอ๊ะไอ้ซีซั่นแรกนี่เป็นยังไงอาจารย์มันมีเป็นภาคหรือเปล่าเปล่าเราพี่น้องมันก็บรรยายนี่แหละแต่พอว่าใส่ซีซั่น2เนี่ยแหมดูแล้วมันอินเทรนนะเข้ากับยุคเข้าสมัยก็ต้องบอกว่าพี่น้องครับคำว่าต่างรุ่นต่างวัยเนี่ยกำลังจะเป็นการบอกให้เห็นถึงว่าจะยุคไหนจะวัยไหนจะอายุเท่าไหร่เนี่ยเราก็สามารถที่จะทำงานศาสนาได้ในสมัยท่านนบีมีทั้งชะบับมีทั้งคนที่อาวุโสมีทั้งคนที่แก่ชราต่างคนต่างทำหน้าที่ในการเผยแพร่ศาสนานะครับในการเชิญชวนสู่คนที่ไม่รู้จักอิสลามเนี่ยให้รู้จักอิสลามผมเองก็เพิ่งจะลงเครื่องมานะครับตอนเที่ยงๆนะมาจากหาดใหญ่นะก็มาต่ออีกที่หนึ่งนะครับวันนี้เดี๋ยวจะเก็บตกในเรื่องของบรรยากาศตรงนู้นให้ด้วยนะครับแต่นี้ผมขอแนะนำก่อนนะครับว่าเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันนะครับเป็นในเชิงสนทนานะครับเรียนเชิญอาจารย์ซอดิกีนอับดุลบารีนะครับพบปะกับพี่น้องเรียนเชิญนะครับอาจารย์Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillah Rabbil Alameen wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim amma ba'd Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh พี่น้องครับยินดีที่ได้พบกับท่านพี่น้องทั้งมุสลิมะกับมุสลิมีนทุกท่านครับที่พบกันในวันนี้อยากบอกกับพี่น้องว่าทุกท่านมีความหมายทุกท่านมีความหมายผมจะเชื่อมโยงกับสิ่งที่ผมถืออยู่ในมือในขณะนี้พี่น้องทายออกไหมว่าคืออะไรพี่น้องอยู่ตรงนี้อาจจะพอทายออกแต่ว่าถ้าพี่น้องที่อยู่ทางบ้านอาจจะหมดสิทธิ์ที่จะอันนี้ถ้าผมเห็นเนี่ยผมนึกว่าเป็นบัวชัวเกี่ยวกับฉีดวัคซีนนะพี่น้องผมจะเชื่อมโยงกับแผนภาพแผนนี้ครับซึ่งผมได้รับมาเมื่อประมาณสักไม่นานเนี่ยมันเสียบอยู่ที่ประตูรั้วที่บ้านกำลังจะเดินออกเปิดประตูรั้วปรากฏว่าเจอแผ่นพับนี้มันพับติดไว้ที่ประตูก็เลยหยิบเอามาดูปรากฏว่าพี่น้องครับเป็นแผ่นของชาวคริสเตียนที่เอามาเสียบไว้ที่บ้านของมุสลิมนะพี่น้องขีดเส้นใต้นะแผ่นของชาวคริสเตียนเอามาเสียบไว้ที่บ้านของมุสลิมแสดงว่าเขาทําหน้าที่ของเขาโดยไม่จํากัดว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของใครเขาได้ทําหน้าที่ของเขาแล้วและข้อน่าสังเกตเนี่ยเวลาที่เขามีแผ่นแบบนี้มาโปรยมาแจกเนี่ยนะมันจะเป็นการตั้งคำถามมันจะเป็นการตั้งคำถามเพื่อที่จะให้เราได้คิดและถ้าเราคิดไม่ออกคิดไม่ได้คิดไม่เป็นอยากทราบคำตอบไหม
เช่นเขาบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่ความทุกข์จะหมดไปโอ้โหพูดถึงความทุกข์ของคนใครก็ไม่อยากให้ความทุกข์มันหมดไปเขาก็ต้องบอกเป็นไปได้ไหมที่ความทุกข์จะหมดไปแล้วเขาโปรยหัวว่าข้างแล้วว่าคุณคิดอย่างไรเป็นไปได้ไหมความทุกข์จะหมดไปเป็นไปไม่ได้หรือว่าไม่แน่ใจถ้าอยากรู้คำตอบมาพบกับเราได้ให้รายละเอียดที่อยู่ไว้ด้านหลังเห็นไหมนี่คือวิธีการของเขาว่าเขาโปรยเป็นคำถามไว้เสร็จแล้วถ้าคุณต้องการจะค้นหาคำตอบมาพบกับเราได้ทีนี้เวลาไปเนี่ยบรรยากาศเย็นฉ่ำสถานที่สะอาดมีผลไม้มีอาหารเลี้ยงหลายคนก็โอ้ทำไมคริสเตียนเขาสุดยอดทำไมสะอาดทำไมแอร์เย็นฉ่ำทำไมของเราไม่มีแบบนี้เลยเห็นไหมเป็นต่อไปนิดที่ถ้าเกิดเราอยากจะค้นหาคำตอบเดี๋ยวก็มานะลูกมีปัญหาอะไรบอกพ่อได้แต่ก็นี่คือวิธีการของเขาย้อนกลับมาว่าทำไมเขาเอามาเสียไว้ที่ประตูบ้านเราเพราะเขาไม่ได้สนใจว่าคุณเป็นบ้านของใครแต่ฉันได้ทำหน้าที่ของฉันแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ผมบอกพี่น้องทุกคนมีความหมายถ้าพี่น้องไม่มาบางอาเลี้ยงจัดและไม่มาสักพักหนึ่งเหมือนกับร้านโรงรถเนี่ยสักพักหนึ่งเขาก็ขึ้นป้ายปิดปรับปรุงชั่วคราวปิดปรับปรุงทั่วขาเพราะไม่มีคนมาซื้อสักเปิดใหม่ปิดปรับปรุงทั่วขาเปิดมาใหม่ปิดไม่ได้สักสองอาทิตย์มันจะทำอะไรก็ปิดป้ายไว้งั้นแล้วก็กลับมาใหม่พอกลับมาปรากฏคนก็ไม่มาลูกค้าไม่มาอีกเมื่อกี้นี้สองอาทิตย์ที่แล้วปิดปรับปรุงทั่วขาต่อไปนี้ปิดกิจการจบเพราะนั้นถ้าพี่น้องไม่มาเนี่ยโรงรถเนี่ยตั้งใจดีขนาดไหนล้านเปอร์เซ็นต์ขนาดไหนถ้าพี่น้องจัดบรรยายแล้วไม่มาโอ้อาจารย์นี้ก็มาอยากฟังอาจารย์คนนู้นก็มาอยากฟังจะไปโบสถ์ยังไงไอ้คนนั้นก็ไม่ฟังไอ้คนนี้ก็ไม่ฟังไม่เข้าหูเลยสักคนก็นี่ไงคือหลายคนตกเป็นเหยื่อหลายคนตกเป็นเหยื่อเพราะไปเจอสภาพความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะเพราะนั้นทิ้งครับวันนี้เมื่อวันจิตทานเนี่ยผมขนหนังสือไปแจกเพียบเลยผมต้องการที่จะเน้นวันนี้เขาเชื่อมโยงไปถึงงานหนังสือของใต้ดวงใหม่สาม14ธันวาเขาเลยต้องการจะเน้นว่าพูดยังไงก็ได้ให้มันเป็นเรื่องราวที่ชวนให้คนได้อ่านหนังสือผมขอยกตัวอย่างเลยอาจารย์ทิพย์ในหนังสือที่ชื่อว่าแต่ละบรรทัดของชีวิตเนี่ยทีมเรือมูลที่สองทางธรรมเนี่ยคนแปลเรื่องนี้เป็นหนังสือแปลคนแปลนี่เป็นวรรคตอนนี้ไปใช้ชีวิตอยู่กับสามีที่เป็นอาหรับอยู่ที่ประเทศอาหรับแล้วคนที่ออกแบบบทหนังสือเล่มนี้เอ็มโซเฟียนครับเอ็มโซเฟียนคือใครฮะเอ็มโซเฟียนนี่คือใครอ่ะที่ปั้นไอ้พวกครับผมชื่อดังมากครับผลงานของเขาเนี่ยไปสู่ต่างประเทศเยอะแยะมากมายเป็นศิลปินที่เกี่ยวกับการออกแบบใช่ครับทีนี้เรื่องนึงที่จะพูดเนี่ยบอกว่ามีอาจารย์ท่านนึงที่ทำรายการโทรทัศน์อยู่เนี่ยบอกว่าผมอ่านหนังสือแล้วขออาจารย์ผมร้องไห้แล้วมีผมเล่าออกรายการวิทยุเนี่ยปรากฏว่ามีผู้ปกครองเนี่ยมาขอใช่ไหมขอเนื้อเรื่องเนี่ยเพื่อที่จะไปทำเป็นบทละครให้ลูกได้แสดงที่โรงเรียนเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับพี่น้องครับพี่น้องฟังเรื่องแรกที่ผมจะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องที่เกิดที่ประเทศที่อัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์มันมีอิหม่ามกับลูกชายคนหนึ่งอายุวัยเพียง11ขวบถึงวันศุกร์เนี่ยอิหม่ามเนี่ยครับเขาจะออกไปแจกเอกสารแบบนี้ไปแจกเอกสารแบบนี้ตามระแวกที่รอบๆมัสยิดเนี่ยกับลูกของเขาวัย11ขวบนี่คือเรื่องอะไรที่เราจะคุยเรื่องวันนี้เรื่องต่างอะไรวะต่างต่างรุ่นต่างวัยฮะหัวใจรับใช้ศาสนาเอาสุดท้ายกันไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็รับใช้ศาสนาได้ยีสุเทพนี่จะ80อยู่แล้วถีบจักรยานเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะดิ้นนมวัวนมแพะวันนี้มาเพราะฉะนั้นมุสลิมมารับใช้ศาสนาได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายพี่น้องครับอิหม่ามกับลูกชายวัย11ขวบถึงเวลาวันศุกร์ที่ไรครับหลังจากเลิกนมาศแล้วเนี่ยเขาก็จะออกไปแจกเอกสารที่ชื่อว่าหนทางสู่สวรรค์หนทางสู่สวรรค์ปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งครับละหมาดวันศุกร์เสร็จแล้วลูกก็ชวนอิหม่ามบอกพ่อครับถึงเวลาที่เราจะต้องออกไปแล้วพ่อก็สงสัยออกไปไหนเพราะตอนนั้นอากาศหนาวแล้วก็ฝนโปรยพ่อก็เห็นว่าวันนี้สภาพมันไม่พร้อมอ่ะพี่น้องครับฟังคำตอบจากลูกชายที่พูดกับอิหม่ามพ่อบอกกับลูกชายว่าวันนี้มันไม่สะดวกลูกอากาศมันหนาวเย็นฝนก็โปรยบานลงมาไม่สะดวก
พี่น้องครับลูกบอกกับพ่อบอกคำพูดที่อาจารย์ที่ทำโทรทัศน์บอกผมอ่านแล้วผมร้องอิหม่ามบอกกับลูกชายว่ามันไม่สะดวกที่จะออกไปเพราะว่าฝนมันตกแล้วอากาศมันหนาวลูกบอกกับพ่อว่าคุณพ่อครับผู้คนต่างยังตกนรกแม้ว่าฝนมันจะยังตกอยู่ก็ตามหนังสือที่ชื่อนี่ชื่อว่าหนทางสู่สวรรค์ถ้าวันนี้ไม่ออกไปแจกวันนี้ไม่ออกไปแจกเพราะฝนมันตกลูกบอกกับพ่อว่าพ่อครับคนเนี่ยยังตกนรกแม้ว่าฝนจะตกก็ตามครับพี่น้องครับพ่อก็ยังแบบมันไม่สะดวกอะสุดๆลูกขอพ่อบอกงั้นผมขอไปคนเดียวผมขอไปคนเดียวปรากฏว่าพ่อบอกอ่ะยอมแต่ว่าดูแลรักษาตัวให้ดีนะก็ปรากฏว่าไปลูกไปแจกครับทั่วหมดแล้วเหลือหนังสืออยู่ในมือเล่มหนึ่งเป็นหนังสือเล็กๆที่สอนทางธรรมทำนี่แหละปรากฏว่าอยู่ในมือเล่มหนึ่งลูกชายเอาไงดีหนังสือเหลืออยู่ในมือเล่มหนึ่งก็สอดสายสายตาว่าจะไปที่ไหนดีเพราะแจกจะหมดแล้วไปเจอบ้านหลังหนึ่งที่อยู่หัวมุมก็ไปกดกริ่งเนี่ยไม่มีเสียงตอบก็สักพักนึงไม่มีเสียงตอบก็หันหลังกลับแต่นึกยังไงไม่รู้ขอกดกริ่งอีกทีแล้วก็ไปเคาะประตูครับปรากฏว่ามีคุณยายคนหนึ่งครับเดินออกมาเปิดประตูแล้วก็พูดกับเด็กว่ามีอะไรที่จะให้ยายช่วยเหลือหรือคุณยายกลับเป็นคนถามว่าที่มาเคาะประตูเนี่ย มีอะไรที่จะให้ยายช่วยเหลือหรือพี่น้องฟังคำพูดของเด็กและเดี๋ยวจะนำไปสู่ว่ารับใช้ศาสนายังไงปรากฏเด็กบอกว่าเด็กเนี่ยมีคุณยายสังเกตเด็กนี่มีใบตามมีแววตามีรอยยิ้มที่สดใสอ่ะบอกคุณยายครับผมต้องขอโทษด้วยหากว่าผมมารบกวนคุณยายแต่ผมเพียงแค่อยากจะบอกคุณยายว่าอัลลอฮ์ทรงรักคุณยายมากและทรงดูแลคุณยายและผมมาที่นี่เพื่อที่จะมอบหนังสือเล่มนี้ให้กับคุณยายหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันจะบอกเล่าเรื่องราวของอัลลอฮ์และเหตุผลของการมีชีวิตของเราและวิธีการเพิ่มพูนการอำนวยพรของพระองค์ต่อเราจากนั้นเขาก็มอบหนังสือให้คุณยายแล้วก็หันหลังกลับปรากฏว่าสัปดาห์ต่อมาถึงเวลาละหมาดวันศุกร์ก็มีการคุตบะห์เสร็จเรียบร้อยอิหม่ามได้ถามผู้คนครับอิหม่ามจุดย่อยมากนี่คืออิหม่ามที่ดูแลญะมาอะห์ของตัวเองอิหม่ามถามผู้คนในมัสยิดว่ามีใครมีคำถามที่อยากจะพูดอะไรไหมปรากฏว่ามีเสียงของสตรีคนหนึ่งอยู่แถวหลังครับเธอลุกขึ้นพูดบอกว่าไม่มีใครที่นี่รู้จักฉันและฉันก็ไม่เคยมาที่นี่สัปดาห์ที่แล้วฉันไม่ใช่มุสลิมสัปดาห์ที่แล้วฉันไม่ใช่มุสลิมและฉันก็ไม่เคยคิดว่าฉันจะเป็นฉันก็ไม่เคยคิดว่าฉันจะเป็นมุสลิมสามีของฉันเสียชีวิตเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาและทอดทิ้งให้ฉันอยู่เพียงลำพังบนโลกใบนี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาข้างนอกอากาศหนาวเย็นมากแล้วก็มีฝนตกลงมาและฉันก็คิดอยากจะฆ่าตัวตายผมสรุปเพียงครับในนาทีที่เด็กไปเคาะประตูเนี่ยยายเขาเอาเชือกห้อยไว้ที่คอและปีนอยู่บนเก้าอี้เด็กก็ไปเคาะประตูกำลังจะถีบเก้าอี้เพื่อให้เก้าอี้มันล้มเด็กก็ไปเคาะประตูครั้งแรกเนี่ยยายบอกว่าใครกันนะที่มาหาฉันก็ยังไม่ลงจากเก้าอี้สุดท้ายครับเด็กคนนี้เคาะสองครั้งใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับครั้งแรกแล้วก็หันหลังกลับไปใช่ครั้งแรกที่มาเคาะเนี่ยยายอยู่บนเก้าอี้ยังจ้ะใช่อยู่แล้วเด็กเคาะอีกทียายก็อ่ะลงไปดูสิใครมาเคาะก็ปรากฏว่ายายก็พูดบอกว่าท่านเนี่ยไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกแล้วเพราะเหตุเช่นนี้ครับเก้าอี้พร้อมกับเชือกเนี่ยที่ห้อยคอท่านอยู่เนี่ยครับทำให้ท่านเนี่ยได้ยินเสียงคนที่มาเคาะประตูในนาทีนั้นแล้วก็ท่านอยากจะลงไปดูว่าเขาคือใครเขาบอกว่าใครกันนะใครกันนะไม่มีใครสักคนที่มาเยี่ยมฉันเขาก็ยาสงสัยเพราะไม่เคยมีใครทิ้งอยู่คนเดียวเพียงลำพังปรากฏว่าพอถึงนาทีนั้นยาลงไปเจอเด็กแล้วยาก็กลับมาที่มัสยิดแห่งนี้ในวันศุกร์ถัดมาพี่น้องครับยายบอกว่าเมื่อฉันเปิดประตูฉันก็ไม่อยากจะเชื่อสายตาของฉันเพราะมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งพร้อมด้วยแววตาที่สดใสและรอยยิ้มที่งดงามบนใบหน้าของเขาอย่างที่ฉันไม่เคยพบเห็นมาก่อนสิ่งที่เขาพูดกับฉันมันสะเทือนหัวใจที่ตายด้านของฉันและทำให้ฉันกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะพี่น้องครับยายเล่าให้ฟังในที่มัสยิดแห่งนั้นปรากฏว่า
อย่าพูดบอกคุณเห็นไหมว่าตอนนี้ฉันมีความสุขมากแค่ไหนเพราะฉันได้พบกับพระเจ้าที่แท้จริงและพระเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นในปกหนังสือเล่มนี้ก็คือหนังสือที่เด็กเอาไปแจกมีที่อยู่ของศูนย์กลางอิสลามแห่งนี้ฉันจึงมาที่นี่ด้วยกับตัวของฉันเองเพื่อที่จะบอกกับทุกคนว่าฉันขอบคุณอัลเลาะห์และฉันขอบคุณหนูน้อยคนนี้ที่มาหาฉันในเวลาที่ดีและช่วยชีวิตฉันจากการตกลงสู่นรกนี่คือคำที่ยายได้เล่าให้ฟังกับผู้คนที่มัสยิดแห่งนั้นแล้วขณะนั้นเองครับไม่มีดวงตาคู่ใดของผู้คนในมัสยิดจะไม่มีน้ำตาทุกคนหลั่งน้ำตาและร้องไห้แล้วก็เสียงกล่าวตักบีรดังขึ้นว่าอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรณที่มัสยิดแห่งนั้นอิหม่ามครับเข้าไปหาลูกน้อยของตัวเองด้วยกับน้ำตาเข้าไปกอดลูกนี่คือการทำหน้าที่รับใช้ศาสนาของเด็กเพียงอายุแค่11 ขวบนี่คือผลงานที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ที่ผมชวนนักชวนหนาบอกพี่น้องอ่านหนังสือสิอ่านหนังสือสิแล้ววันนี้เราอายุเท่าไหร่ผมขอเล่าเรื่องแค่เพียงเรื่องเดียวก่อนหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวให้อาจารย์ลติฟสรุปเดี๋ยวผมมีเรื่องต่อให้เห็นว่าการทำหน้าที่ในการเผยแผ่ศาสนาในนาทีที่มันไม่รู้จะไปทางไหนแล้วเนี่ยขึ้นไปนั่งบนเครื่องบินเด็กหนุ่มเต็มไปหมดหัวเราะเฮฮาสูบบุหรี่กันลั่นไปหมดเขาเครียดกับบรรยากาศรอบตัวของเขาเนี่ยแล้วเขาหาทางออกยังไงการมาเป็นการดาวะอิสลามียะได้เชิญอาจารย์ครับครับขอบคุณครับเรื่องที่ฟังแล้วพี่น้องเป็นกำลังใจที่ดีมากนะครับก็อายุเท่าไหร่นะอาจารย์11 ขวบนะครับทำให้ยายคนหนึ่งนั้นเข้ารับอิสลามตรงจากที่ประโยคเลยพี่น้องยังมีคนที่ยังไม่เรียนรู้ยังไม่รู้จักอิสลามรวมถึงคนที่เป็นมุสลิมตั้งแต่เกิดนี่แหละพี่น้องแต่ก็ยังไม่ได้เขาได้ว่าจะเป็นมุสจะรู้ว่าเป็นมุสลิมเนี่ยคือตอนตายพี่น้องพอตายแล้วเนี่ยเอาไปฝังเพิ่งรู้ว่าเป็นมุสลิมแต่ตอนที่ปฏิบัติตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมองไม่ออกเลยนะครับว่าเป็นมุสลิมนั้นหน้าที่ในการเชิญชวนนะครับในการที่จะบอกอิสลามเนี่ยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเป็นหน้าที่ของทุกคนนะครับที่เป็นมุสลิมเนี่ยจายะกุรอานหนึ่งพี่น้องที่อยู่ในซูเราะห์ยูซุฟนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่ากุลฮาซิฮิซะบีลีอุดออูอิลัลลอฮ์อะลาบะซีรออัลลอฮ์บอกว่าจงกล่าวเชิญมูฮัมหมัดนี่คือแนวทางของฉันคำว่าแนวทางของฉันนั่นก็คือจากกิตาบุลลอฮ์และกับซุนนะของท่านนบีนั่นเองเวลาที่เราจะเอาอะไรไปบอกพี่น้องนั่นก็คือจากกุรอานแล้วก็หะดีษของท่านนบีก็คือศาสนาอิสลามเพราะว่าศาสนาอิสลามไม่ได้มาจากการคิดเองเองหรือสาว่ามาจากเป็นวาฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดนั้นเอามาบอกนั้นไม่มีอะไรที่ผิดเลยพี่น้องถูกต้องทั้งหมดเพราะมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกต่อว่าฉันเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์อุดออูอิลัลลอฮ์จากอายะห์นี้พี่น้องครับดังนั้นการเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่จำกัดนะครับว่าต้องเป็นทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกณปัจจุบันนี้เนี่ยในประเทศไทยของเราก็ต้องบอกนะครับว่ามีบางคนบางกลุ่มที่บางทีก็อาจจะยังไม่เข้าใจอิสลามมองว่าอิสลามนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวมองมัสยิดเป็นเรื่องที่น่ากลัวต้องทำความเข้าใจพี่น้องมัสยิดเป็นสถานที่ที่ให้ความสงบสุขเพราะท่านนบีบอกอาริฮนาบิสซอลาคนละหมาดนะพี่น้องเขาไม่คิดหรอกที่จะไปทำอะไรที่มันร้ายแรงไปฆ่าคนไปอะไรดังนั้นสิ่งที่เรากำลังจะบอกคือมัสยิดคือสถานที่ทำให้คนนั้นมีความใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่คนที่ยังไม่เข้าใจหน้าที่ของเราก็บอกเขาดีๆนะครับพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายดังนั้นไม่ว่าจะเป็นภาคไหนก็แล้วแต่เราจะอยู่ที่ภาคกลางภาคกรุงเทพอยู่ที่ภาคใต้หรือภาคเหนือภาคอีสานพี่น้องหน้าที่ของเราก็คือนำอิสลามนั้นไปบอกไม่มีเชื้อชาติซอฮาบะห์ของท่านนบีพี่น้องรวมความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นคนผิวสีอบิสซีเนียมาจากโรมมาจากเปอร์เซียนะครับแล้วก็ยังเผยแพร่เข้าไปในประเทศอินเดียด้วยพี่น้องดังนั้นเรื่องของการดาวะห์ไม่มีเชื้อชาติเราสามารถที่จะเป็นคนที่เรียกร้องเชิญชวนได้นะครับเรื่องของเพศก็เหมือนกันใน
หลักการของศาสนาเนี่ยบางคนเข้าใจว่าผู้ชายเนี่ยต้องเป็นผู้ที่ทำหน้าที่เรียกร้องอิสลามในประเทศอาหรับพี่น้องครับผู้หญิงเรียนชะรีอะห์เยอะมากนะกุลิยะห์ชะรีอะห์ในประเทศคูเวตเนี่ยมีผู้หญิงเรียนจำนวนมากคำถามต่อมาว่าเอ้าเรียนแล้วเป็นอิหม่ามนำละหมาดที่มัสยิดก็ไม่ได้ไปเป็นอิหม่ามที่มัสยิดก็ไม่ได้ขึ้นไปอาซานก็ไม่ได้เอ๊ะแล้วจะเรียนทำไมอ่ะหลายคนเข้าใจว่าอ๋อต้องไปทำหน้าที่ความจริงแล้วพี่น้องสิ่งแรกที่หน้าที่ของผู้หญิงที่จะต้องทำการบอกการสอนก็คือลูกของนานั่นเองถามว่าใครพี่น้องที่จะบอกจะสอนลูกได้ดีกว่าคนที่เป็นแม่ใครที่จะใกล้ชิดมากกว่าคนที่เป็นแม่ดังนั้นถ้าเรามีลูกพี่น้องผมเคยบอกเคยแนะนะครับจนกระทั่งคนเนี่ยเอาคำพูดผมเนี่ยไปทวิตเตอร์เลยนะผมเล่นไม่เป็นในทวิตเตอร์เนี่ยเขาไปทวิตเตอร์เลยเขาบอกว่าอย่าทิ้งโอกาสในการที่ท่านจะได้รับความดีตลอดไปทำยังไงรู้ไหมพี่น้องก็คือการที่คนที่เป็นแม่หรือคนที่เป็นพ่อเนี่ยทำการสอนซูเราะห์ฟาติฮะห์ให้แก่ลูกของท่านพอลูกของท่านเริ่มพูดจารู้เรื่องแล้วเนี่ยลูกของฉันเนี่ย3ขวบเนี่ยท่องฟาติฮะห์ได้แล้วนะ3ขวบ4ขวบได้ฟาติฮะห์แล้วแต่ก็ยังไม่เหมือนกับนักกอรีนะเอาแบบเด็กๆเนี่ยถามว่าเราอ่านฟาติฮะห์เป็นไหมแน่นอนเราต้องบอกว่าเป็นถ้าไม่เป็นละหมาดเราไม่ซ้ออยู่แล้วเพราะเราไม่อ่านฟาติฮะห์ละหมาดก็ไม่ได้นะครับเราอ่านฟาติฮะห์เป็นฟารดูเป็นวาญิบที่เราจะต้องอ่านกุรอานให้ได้แล้วโดยเฉพาะซูเราะห์ฟาติฮะห์ซึ่งเป็นรุกลในการละหมาดเมื่อเราอ่านเป็นพี่น้องทำไมล่ะเราไม่สอนปรากฏว่าเราสอนลูกของเราให้อ่านฟาติฮะห์ได้หลังจากนั้นลูกของเราอ่านฟาติฮะห์ในละหมาดทุกครั้งใครได้ผลบุญพ่อแม่ได้ผลบุญตลอดเลยเห็นไหมง่ายมากดังนั้นสอนให้ลูกละหมาดสอนให้ลูกอ่านฟาติฮะห์ได้สอนให้ลูกอ่านอัซการ์ได้นี่คืออิบาดะห์ในรอบวันดังนั้นผู้หญิงในประเทศคูเวตหรือคนไทยเราก็เหมือนกันที่ไปเรียนชะรีอะห์เนี่ยพี่น้องอย่าไปเข้าใจบอกอย่าไปส่งเลยเรียนศาสนาผู้หญิงเนี่ยเรียนได้พี่น้องไม่มีปัญหาแต่ว่าเลือกสถานที่นิดนึงก็คือสถานที่ที่ดูแล้วมันมีความปลอดภัยนะครับนั้นเวลาที่เรียนศาสนาจะเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยเรียนและเขาในอาหรับเนี่ยพี่น้องเขามีดาวรอแปลว่าเขาสามารถที่จัดกิจกรรมเฉพาะของผู้หญิงได้เขาไม่ได้เอาผู้ชายไปพูดเรื่องประจำเดือนนะเพราะมันเขินพี่น้องเพราะมันเขินเวลาจะอธิบายอะไรก็แล้วแต่แล้วเวลาผู้หญิงพูดกันเองแล้วเป็นผู้หญิงที่มีความรู้แล้วเขาจัดอบรมกันในเฉพาะผู้หญิงผู้ชายไม่ได้เข้าไปยุ่งเนี่ยเขาสอนกันได้เขาเรียกว่าใกล้ชิดดังนั้นในกุลิยะห์ชะรีอะห์เนี่ยมีอุสตาดนะครับมีด็อกตูรอเนี่ยก็คือด็อกเตอร์ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยสอนผู้หญิงด้วยกันนั้นนะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับไม่จำกัดอายุไม่จำกัดสีผิวไม่จำกัดสถานะชนชั้นจะเป็นนายจะเป็นบ่าวก็สามารถที่จะสอนจะบอกเรื่องศาสนากันได้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในอีดินอัดฮาในช่วงฮัจญ์พี่น้องครับช่วงฮัจญ์เนี่ยเป็นไงในรายงานเนี่ยผูกพูดเอาไว้นะซอฮาบะห์ที่มาทำฮัจญ์ทั้งหมดเนี่ยไม่ต่ำกว่า 90,000ถึง 300,000 พี่น้องครับตรงเนี้ยนั่งกันอยู่อ่ะผมให้สักเท่าไหร่ 20,000 ไม่ถึงอยู่แล้วผมล้อเล่นนะเอาสัก100นึง200เอาแต่100กว่าๆเนี่ยไม่รู้ถึงหรือเปล่านะ100นึงรวมยินด้วยนับไปด้วยมียินอีกหลายมองไม่เห็นหรอกฉันก็มองไม่เห็นมียินด้วย200ถามว่าทำไมมีไมค์เนี่ยเหนื่อยมั้ยเหนื่อยโดนมาแล้วครั้งแรกไมค์ไม่มีที่นี่แหละไม่มีโดนมาแล้วกลับไปบ้านเนี่ยซดน้ำขิงคอแห้งพี่น้องคิดว่านบีเนี่ยพูดกับคนเป็นแสนในละหมาดอีดใหญ่ซึ่งเป็นปีฮัจจ์นะทำฮัจจ์แล้วถามว่าคนจะได้ยินยังไงเออนบียืนอยู่นี่พี่น้องแล้วคนเนี่ยลิบตาเลยแล้วจะได้ยินกันได้ยังไงคนที่อยู่ใกล้ๆนบีแน่นอนได้ยินแล้วคนไกลๆแหละจะได้ยินยังไงพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับวันนั้นมีทั้งคนที่มาจากเยเมนท่านอาลีบินอบีตอลิบนำมามีมาจากข้ามมาจากเอธิโอเปียมาจากอียิปต์มากันหลากหลายไปหมดมาจากมะดีนะห์เนี่ยก็คุ้นเคยกันแล้วก็มีอาหรับที่เป็นตามเผ่าต่างๆมากันเต็มไปหมดเลยนบีบอกว่า
ลิยูบัลลิกชาฮิดุกออิบนบีบอกว่าพึงทราบเถิดว่าผู้ที่ได้ยินคำพูดของฉันนั่นคือคนที่อยู่ตรงเนี้ยใกล้ๆเนี่ยนะจากพวกท่านนะจำเป็นที่จะต้องบอกคนที่ไม่ได้ยินหมายความว่าไงพี่น้องหมายความว่าพอเราได้ยินแล้วนบีพูดอะไรเราซอบะก็จะหันไปถามว่าได้ยินไหมถ้าไม่ได้ยินเราซอบะก็จะบอกต่อบอกต่อจนกระทั่งคนเป็นแสนตอนนั้นน่ะได้ยินไม่ใช่เข้าใจสิ่งที่นบีพูดถามว่าได้ยินหมดไหมไม่ได้ยินหมดแน่นอนได้ยินเฉพาะคนที่อยู่ใกล้นบีและคนข้างหลังได้ยินนบีได้ไงเพราะนบีบอกว่าท่านจำเป็นที่จะต้องบอกคนที่ไม่ได้ยินวันนี้มีคนที่ไม่ได้ยินอิสลามอีกกี่คนพี่น้องข้างบ้านเราอยู่ข้างบ้านเราเลยเคยชวนไหมฟังบรรยายบางยี่มาฟังบรรยายกับฉันไหมอ่ะบางยี่บอกไม่มีตังค์ไม่เป็นไรฉันจ้างไม่เป็นไรหรอกพี่น้องนะเสียสังบ้างไม่เป็นไรในหนทางของเราถ้าเข้ามาฟังแล้วเขาติดใจเพราะมันมีมาแล้วคนที่มาเป็นเพราะว่าเกรงใจเพื่อนทุกวันนี้พี่น้องไอ้เพื่อนนั้นน่ะหายไปแล้วนะไอ้คนที่เกรงใจตอนเนี้ยติดเลยชอบฟังบอกอาจารย์เพื่อนฉันไม่มาก็เรื่องของมันเนอะมกรนี่แหมมันบังคับให้ฉันมาแต่ตอนเนี้ยฉันต้องบังคับให้มันมาแล้วเห็นไหมคนเรามันเปลี่ยนกันได้เพราะชอบฟังศาสนาฟังศาสนาแล้วสบายใจนบีบอกว่าพึงทราบเถิดคนที่ได้ยินจากฉันที่อยู่ใกล้เนี้ยจำเป็นที่จะต้องเผยแพร่ให้กับคนที่ไม่ได้ยินคำพูดของฉันคือคนที่อยู่ไกลแท้จริงแล้วผู้ที่ได้ยินคำพูดของฉันนั้นอาจเป็นไปได้ว่าอาซาอายูบัลลิกะมันฮัวเอาอาและหูมินหูเป็นไปได้ไหมคนที่ได้ยินจากฉันไปเนี่ยและสามารถที่จะอธิบายให้คนอื่นเข้าใจมากกว่าก็ได้ฮะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีสอนพี่น้องคนอธิบายเนี่ยบรรดาอุลามะอธิบายเหมือนกันหมดไหมไม่เหมือนนะบางคนก็อธิบายในมุมของฟิกบางคนอธิบายในมุมอะกีดะห์บางคนอธิบายในมุมอัคลากมารยาทหะดีษเดียวกันน่ะพี่น้องแต่ความรู้ความสามารถในการเข้าใจเข้าถึงหลักฐานเนี่ยก็ต่างกันดังนั้นพอเราบอกว่าเนี่ยอาจารย์ฉันก็ฟังมาเบื่อแล้วหะดีษเนี่ยถามว่าเบื่อจริงไหมไม่เบื่อจริงหรอกพี่น้องเพราะแต่ละคนเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของศาสนาที่อาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันได้บนพื้นฐานนะพี่น้องไม่ใช่ว่าไปอะไรคนละขั้วกันเลยไม่ใช่นะคือในตัฟซีรเนี่ยในวิชาตัฟซีรเองพี่น้องผมเนี่ยอ่านวิชาตัฟซีรในอินเทอร์เน็ตเนี่ยบางทีก็อิบนุกะซีรมั่งบางทีก็ตอบบรีมั่งนะบางทีก็ดารุนกุดนีมั่งหลายอย่างพี่น้องตัฟซีรมีหลายเมืองทีก่อนอะไรนะเอาสั้นๆนะเซียร์อาลามหนังสือไอสัตตฟาซีรนี่หนังสือสั้นๆมั่งตัฟซีรเองเนี่ยยังมีคนอธิบายมากมายดังนั้นแสดงว่าในมุมมองของการอธิบายศาสนาเนี่ยบางทีเราอาจจะเผยแพร่ทำให้คนนั้นได้เข้าใจมากกว่านะหรือเราอาจจะไปพูดกับคนที่เข้าใจแล้วก็ไม่เป็นไรพี่น้องก็ถือว่าเป็นการมุรอญะห์พี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายครับสักนิดหนึ่งนะในหะดีษบทหนึ่งพี่น้องที่เขาพูดถึงความรู้เนี่ยเป็นนูรอาจารย์เป็นนูรเป็นรัศมีพี่น้องจำได้ไหมว่าคนคนหนึ่งที่นบีเล่าพี่น้องครับก่อนยุคนบีนะนบีพูดเนี่ยก่อนยุคนบีที่เคยฆ่าคนมาแล้วพี่น้อง99คนเขาได้ไปหาเขาก็ไปถามผู้รู้มีตรงเนี้ยในแผ่นดินของตรงเนี้ยมีใครที่รู้เยอะที่สุดทุกคนก็ชี้ไปที่คนคนหนึ่งปรากฏว่าคนคนเนี้ยเขาก็บอกว่าท่านทำอะไรมาเขาบอกว่าฉันฆ่าคนมา99ศพแล้วคนคนนี้ก็เลยบอกว่าเจ้าเนี่ยไม่มีทางที่จะกลับเนื้อกลับตัวได้เจ้าเนี่ยมันเลวสุดๆแล้วไอ้นี่ก็โมโหก็ฟันไปอีกสักโขดศพนึงครบร้อยคำถามบอกว่าการที่เราพูดอะไรที่ไม่ถูกต้องเนี่ยบางทีมันอาจจะนำภัยมาสู่เราหรือสร้างความเสียหายให้กับคนอื่นก็ได้กลายเป็นตะวะคนนั้นเป็นไงทำบาปเพิ่มเลยแทนที่เขาจะได้รับอภัยโทษแต่พอไปถามคนที่รู้จริงเป็นไงครับมีใครหรือจะห้ามท่านจากการที่จะรับการอภัยจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์พี่น้องได้ทางเลยนะแล้วก็เรื่องก็ว่ากันไปการจะบอกว่าพูดไม่ถูกเรื่องศาสนาเนี่ยไม่ใช่อันตรายแต่ตัวเองอย่างเดียวนะอันตรายต่อคนอื่นด้วยเพราะพี่น้องรู้ไหมว่าผมไปสัมมนามา
มีความเชื่ออยู่นะครับเขาก็พยายามรณรงค์อยู่นะว่าในมุกิมตามหมู่บ้านของภาคใต้เนี่ยเวลาเขามาคลอดลูกพี่น้องอย่างลูกฉันเนี่ยเวลาคลอดปั๊บเนี่ยเขาจะฉีดวัคซีนเลยวัคซีนเขาเรียกวัคซีนพื้นฐานที่อะไรนะอนามัยโลกเนี่ยเขากำหนดเอาไว้แล้วก็ฟรีนะไม่ได้เสียตังค์เขาจะฉีดเลยแล้วก็จะให้วิตามินตัวนึงเขาเรียกวิตามินเคเนี่ยผมฟังจากหมอมาเพราะเด็กเวลาเกิดแล้วมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคเลือดไหลในสมองได้ที่พวกเราก็อาจจะไม่รู้หรอกแต่ว่าเขาก็จะขออนุญาตทุกคนให้อนุญาตหมดฉีดวัคซีนมันเป็นเรื่องดีแต่มีคนบางคนพี่น้องที่บอกว่าไม่ให้ฉีดพี่น้องรู้ไหมเพราะเขาเชื่อว่าอะไรเขาเชื่อว่าวัคซีนเป็นในยีสต์สองมีคนเชื่อว่าวัคซีนเป็นแผนการของพวกยะฮูดมาฉีดให้พวกเราโง่ใครที่รับวัคซีนเนี่ยคือจะโง่ไม่รู้เรื่องแต่ความจริงได้ไปฉีดจะโง่กว่าคือ ไม่ใช่แผนอะไรเป็นทฤษฎีที่เขาเผยแพร่พี่น้องรู้ไหมว่าแล้วก็มีบางคนพี่น้องไม่ฉีดเพราะอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าเป็นระดับการตะวักกั้นกับอัลลอฮ์เป็นระดับการมอบหมายกับอัลลอฮ์ฉันไม่ฉีดไอเราก็อยากจะรู้จังเลยว่าบางยีเนี่ยที่ไม่ฉีดเนี่ยตอนบางยีตัดสุนัตเนี่ยบางทีตะวักกันเปล่ายังไงอ่ะก็ลองไม่รับยาชาดูสิเอาสดๆเอาไหมบอกไม่เอาฉันฉีดไม่ตะวักกันแล้วเห็นไหมรุ่นสมัยใหม่นี่ฉีดยาชาเวลาจะผ่าตัดหมอจะผ่าไส้ติ่งบอกเลยฉันตะวักกันสมัยนบีไม่มียาชาผ่าสดเลยมีใครไหมไม่มีแต่พอเวลาลูกตัวเองบอกว่าให้ตะวักกันอัลลอฮ์เห็นไหมเพราะอะไรพี่น้องเพราะมีคนที่ใส่หมวกใส่โต๊บใส่สรงใส่เสื้อกุรงนี่แหละไปบอกตามมัสยิดว่าอย่าไปรับนะชาวบ้านไม่รู้เป็นไงเชื่อดังนั้นคนที่เป็นผู้รู้ที่รู้จริงๆเนี่ยก็ทำหน้าที่ไปบอกบางทีเนี่ยไม่ได้สู้กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมสู้กับคนที่เรียนรู้ศาสนาแต่ไม่เข้าใจดังนั้นนบีจึงบอกพี่น้องใครที่อัลลอฮ์ประสงค์ที่จะให้เขานั้นได้รับความดีพระองค์จะทำให้เขานั้นอยู่ฟักอยู่ฟิดดีนเข้าใจศาสนาและที่น่ากลัวคือเข้าใจไม่จริงและมั่วพอมั่วเสร็จแล้วไปสอนคนแล้วก็นำมาสึงความวิบัติต่างๆความหายนะต่างๆบางทีต้องเสียชีวิตเด็กหลายคนพี่น้องโรคบางโรคเนี่ยมันหายไปแล้วแต่มันยังเกิดขึ้นบางโมเกมเพราะอะไรเพราะไม่รับการฉีดวัคซีนเราเนี่ยพี่น้องนิดนึงนะครับของการตะวักกันที่ถูกต้องครั้งนึงมีซอบ้าคนนึงพี่น้องนำอูฐมาถามนบีนบีครับผมเนี่ยจะตะวักกันหรือผมจะผูกแล้วก็ตะวักกันนบีบอกว่าไงผูกสิแล้วก็ตะวักกันไม่ใช่ตะวักกันอย่างเดียวกลับมามันก็ไปนู่นแล้วมันก็หาไปแล้วพี่น้องมันก็เดินไปทั่วไปอูฐขึ้นเรือเหมือนกันพี่น้องขึ้นเรือก็ผูกกับสาวให้ดีไม่ผูกสาวพอเราจะลงเรือคราวนี้เราก็ต้องว่ายน้ำไปเอาเรืออีกฝั่งหนึ่งมันก็ลอยไปดังนั้นตะวักกันถูกไหมถูกแต่ทำตามขั้นตอนหรือไม่นี่แหละคือซุนนะของท่านนบีที่มาอธิบายความเข้าใจในเรื่องศาสนาพี่น้องผู้มีหมานฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ได้นำเสนอหนังสืออีกหลายๆเล่มนะครับเพราะว่าในวันที่14นะครับวันใต้ร่มเงาเนี่ยอาจารย์ก็จะมาพูดในเรื่องราวของการสมัครสมาชิกด้วยนะครับเรียนเชิญอาจารย์ครับครับวันนี้อยากจะบอกว่าจะไม่ทำให้พี่น้องผิดหวังมาแล้วจะไม่ให้ผิดหวังครับให้ได้รับประโยชน์ไปว่าคนอย่างฉันเนี่ยมานั่งฟังที่โรงรถเนี่ยทำงานได้ว่าได้ไหมนะอาจารย์ดุษฎีพูดถึงว่าไม่รู้แล้วอย่าชี้แต่ถ้ารู้แล้วจำเป็นต้องชี้นะถ้ารู้แล้วไม่บอกกล่าวต่อเนี่ยแล้วเอาโทษปิดบังความรู้ไม่ได้ปิดบังความรู้ไม่ได้แต่ถ้าไม่รู้แล้วอย่าไปชี้ทำให้คนเขาเนี่ยอย่าง99ศพเนี่ยไม่รู้แล้วไปชี้นะเพราะนั้นพี่น้องศึกษาหาความรู้ไปแล้วไปบอกกับใครคนที่เรารักอ่ะคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเราที่สุดวันนี้ภรรยามาไปบอกสามีมาไปบอกภรรยาบอกลูกของเราเอาเรื่องแต่ครอบครัวของเราก่อนพี่น้องมาดูสถานการณ์หนึ่งครับเกิดขึ้นบนเครื่องบินเช็คคนหนึ่งครับเรื่องนี้เขาชื่อว่าดาวาทูนดาวาทูนคือเครื่องมือดาวาพี่น้องนึกออกไหมมันคืออะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังเช็คคนนี้ไปขึ้นเครื่องบินแล้วตกไปอยู่ในกลุ่มที่นั่งของวัยรุ่นเต็มที่ครับวัยรุ่นเต็มที่บนเครื่องบินเช็คแกก็ปวดหัวจะขอย้ายที่นั่งก็ไม่ได้นี่ทำไงเช็คแกบอกว่าผมก็พยายามจะฝืนใจด้วยการนอนมันนอนไงก็ไม่หลับหรอกก็ทนไม่ไหวแล้วพี่น้องดาวเหตุการณ์ถูกไม่ทนไม่ไหวแล้วทำไงผมว่าพี่น้องดาวผิด 100% เพราะถ้าเป็นดาวลุยใช่ไหมงั้นก็เอาไว้ที่หน้าด่าแต่ไม่ใช่ครับนะแต่ว่าไม่ใช่เช็คทำไงในฐานะของความเป็นเช็คพกอ่านคุณอ่าน
หยิบมุสฮับหยิบอัลกุรอานมาอ่านโหพี่นะครับได้ผลหยิบอัลกุรอานมาอ่านคนนะครับมันเป็นผู้ศรัทธายังไงมันก็ต้องยำเกรงต่ออัลเลาะห์ยำเกรงต่ออัลกุรอานก็ลดเสียงลงเสร็จแล้วบางคนก็เริ่มที่จะนอนบางคนหยิบหนังสือพิมพ์มาอ่านบางคนก็ทำอื่นๆที่มันไม่ใช่การส่งเสียงเออะโวยวายแต่เรื่องไม่จบแค่นั้นครับเช็คบอกว่าผมได้อ่านด้วยสำเนียงอันไพเราะด้วยสำเนียงที่นิ่มนวลปรากฏว่ามันมีอยู่คนหนึ่งมีอยู่คนหนึ่งครับเขาตะโกนขึ้นมาแบบว่ามันปวดหัวกุมขมับบอกพอได้แล้วพอได้แล้วหยุดที่เธอเช็คก็เข้าใจว่าเฮ้ยฉันอ่านเสียงดังไปหรือเปล่าเช็คก็ลดเสียงลงมาให้มันเบาลงลดเสียงการอ่านให้เบาลงปรากฏว่าไอ้หนุ่มคนนี้มันก็ยังไม่หยุดมันก็พอเธอฉันขอร้องพอเธอหยุดเธอหยุดที่เธอสุดท้ายไอ้เด็กคนนี้ไอ้หนุ่มคนนี้มันก็ลุกขึ้นออกไปข้างนอกจากที่นั่นแล้วก็กลับมาอีกทีนึงกลับเข้ามาสลามเช็คกลับเข้ามาสลามเช็คแล้วก็ขอมาอัพขอโทษแต่เช็คเสร็จแล้วพี่น้องครับร้องไห้ร้องไห้แล้วพูดกับเช็คบอกว่าพี่น้องฟังมันเป็นระยะเวลาประมาณ3ปีแล้วหรืออาจจะมากกว่านั้นที่หน้าผากของฉันไม่เคยสยูต่อร้อนเลยหน้าผากของฉันไม่เคยสยูต่อร้อนมาเนี่ยราวๆสัก3ปีแล้วแล้วผมก็ไม่เคยได้อ่านคุรอานแม้แต่อายะห์เดียวตลอดทั้งเดือนในการเดินทางของผมครั้งนี้พี่น้องครับเขาใช้คำพูดว่าไม่มีความชั่วใดๆที่ผมไม่ได้ทำเรียกว่าตลอดของการเดินทางเดือนนี้ทำชั่วหมดทุกอย่างจนกระทั่งผมเห็นท่านได้อ่านอัลกุรอานและโลกของผมก็กลายเป็นสีดำหัวใจของผมเต็มไปด้วยความสิ้นหวังผมรู้สึกเหมือนมีใครกำลังบีบคอผมรู้สึกได้ว่าทุกๆอายะที่คุณอ่านสัมผัสบนร่างกายของผมเหมือนการถูกเคี่ยนด้วยแส้เขาทรมานกับเสียงอัลกุรอานที่เขาได้ยินผมถามตัวเองว่าเขาถามตัวเองว่าผมเนี่ยจะอยู่กับความเพิกเฉยแบบเนี้ยไปอีกนานสักแค่ไหนหนทางที่ผมเดินอยู่นี้จะนำพาผมไปที่ใดอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากความสนุกสนานทั้งหมดนี้หลังจากตั้งคำถามกับตัวเองผมก็เดินไปเข้าห้องน้ำท่านรู้ไหมว่าทำไมผมรู้สึกจุกอกขึ้นมาอย่างมากจนกระทั่งร้องไห้และผมไม่รู้จะไปที่ไหนที่จะหลบสายตาของผู้คนนี่คือคำสารภาพของไอ้หนุ่มคนนั้นที่มันโบดหัวเช็คท่านนั้นก็เลยบอกว่าตอบบาตัวต่อแล้วสิขอให้ตัวต่อแล้วหันกลับสวนแล้วสิแล้วเขาก็เริ่มสงบลงพอเครื่องบินแตะพื้นเนี่ยเขาเดินมาหาเช็คคนนั้นด้วยสีหน้าและคำถามที่จริงจังว่าท่านคิดว่าอัลเลาะห์เนี่ยจะทรงตอบรับการอภัยโทษของผมไหมไอ้หนุ่มคนนั้นน่ะมันสำนึกนะมันเลยกลับมาหาเชคว่าเชคครับท่านคิดว่าอัลเลาะห์เนี่ยจะอภัยโทษให้กับผมไหมเชคบอกว่าหากคุณจริงใจและจริงจังต่อการสำนึกผิดอัลเลาะห์ย่อมอภัยโทษให้กับคุณในความผิดของคุณทั้งหมดพี่น้องครับเขาเดินเข้ามาหาเชคเหมือนกับว่าเขาจะปลีกตัวออกจากเพื่อนในกลุ่มนี่คือสถานการณ์ที่เล่าให้ฟังจากบทความเรื่องนี้ว่าเวลาที่เราเห็นไอ้คนหนุ่มๆเนี่ยลูกเราเนี่ยกับเพื่อนข้างบ้านเนี่ยมันสุมกันมันมั่วสุมกันเนี่ยทำไงอ่ะคราวที่แล้วที่ผมเล่าให้ฟังว่ามันมีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเนี่ยเขาเรียกแม่ที่กำลังตั้งท้องใกล้จะคลอดเนี่ยมาฝึกร้องเพลงในโรงพยาบาลเพื่อให้ความผูกพันระหว่างลูกในท้องกับแม่เนี่ยมันมีความผูกพันกันนั่นคือเสียงเพลงที่สามารถเปลี่ยนนิสัยของเด็กในท้องให้เป็นเด็กดีได้แล้วผมบอกว่าอัลกุรอานยิ่งใหญ่เหนือกว่าเสียงเพลงกี่แสนกี่ล้านเท่าเราก็อ่านกุรอานสิอย่าให้เสียงอัลกุรอานเนี่ยขาดไปจากหายไปจากในบ้านหายไปจากปากของแม่อ่านกุรอานสินี่เช่นเดียวกันใช่ไหมเช็คคนนี้ใช้วิธีการอ่านอัลกุรอานเพราะหาทางออกไม่เจอแล้วอ่านอัลกุรอานจนกระทั่งเด็กคนนี้กลับตัวนี่คือเครื่องมือดาวะกุรอานครับขอเล่าต่ออีกเรื่องนึงในหนังสือเล่มนี้ซึ่งผมเลือกมา3เรื่อง
ซึ่งจะชี้ให้เห็นว่าคนที่ตกอยู่ในความผิดเนี่ยถ้าเขาเจอคนที่ดาวาด้วยสภาพที่เหมือนกับประธานจะควรพูดเนี่ยบอกเขาดีๆสิพูดกับเขาดีๆสิไม่ใช่ไปชี้หน้าด่าเขาเรื่องของเรื่องครับมีเชคคนหนึ่งสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยอัลอาซัดในอียิปต์เชคคนนี้ไม่รู้จักเส้นทางอื่นเลยนอกจากบ้านกับมหาวิทยาลัยของตัวเองไประหว่างไปอะไรออกจากบ้านไปมหาวิทยาลัยออกจากมหาวิทยาลัยกลับมาบ้านรู้จักเส้นทางเฉพาะแค่นี้ไม่รู้จักเส้นทางอื่นเลยปรากฏว่าแกอายุมากแล้วเหนื่อยจากการทำงานมากหมอก็เลยแนะนำบอกพักผ่อนเถอะไปหาสถานที่ที่มันไกลจากอะไรไกลจากบ้านไกลจากที่ทำงานเนี่ยไปพักผ่อนสักระยะหนึ่งเช็คคนนั้นก็อ่ะนะอยากจะพักผ่อนเพราะทำงานมามากแล้วอยากจะพักผ่อนสักชั่วคู่ชั่วยามปรากฏว่าเขาก็เรียกไอ้คนที่มันอะไรขี่ม้าไอ้รถม้าลากเรียกคนที่ขับม้าลากจูงอ่ะก็บอกไปส่งฉันหน่อยไปส่งฉันที่มัสยิดหน่อยเสร็จแล้วไอ้หนุ่มคนเนี้ยมันเป็นคนใช้ไม่ได้มันก็พาเช็คไปที่ซ่องในบริเวณที่เป็นซ่องทั้งหมดน่ะไปสถานที่คือไอ้คนชั่วมันพาเช็คไปทางที่ชั่วก็พาเช็คไปที่บริเวณที่มันเป็นย่านนะย่านที่อย่างถ้าเยาวราชคือย่านขายทองสำเพ็งก็คือขายผ้าไอ้นี่มันก็พาไปแล้วไอ้บรรดาซ่องต่างๆไปถึงมันก็บอกว่าเช็คเนี่ยนะเนี่ยมันก็พามาที่เช็คต้องการแล้วเสร็จแล้วเช็คก็ดูในการแล้วเอ้ยมันกล้ามักดิบแล้วเช็คบอกไอ้นุ่มมันกล้ามักดิบแล้วช่วยพาฉันไปมัสยิดก่อนแล้วกันมันก็ชี้บอกเนี่ยตรงเนี้ยมันก็ชี้ไปที่บริเวณซ่องบอกมาตรงเนี้ยปรากฏว่าเช็คก็เดินเข้าไปในซ่องไอ้โสเภณีที่มันอยู่ในซ่องมันก็งงแล้วเช็คนี่มาผิดที่ป่ะเนี่ยนะเช็คมาผิดที่ป่ะเนี่ยเสร็จแล้วสักพักหนึ่งเช็คนั่งดีเกตไปสักพักหนึ่งเสียงแววเสียงอาจารย์มาจากมัสยิดซึ่งมันไกลแต่ว่าก็ยังพอได้ยินเสียงเช็คก็นั่งสักพักหนึ่งก็แปลกใจว่าอ้าวแล้วที่นี่ที่มัสยิดที่เนี่ยเพราะไอ้หนุ่มบอกว่านี่คือมัสยิดเช็คบอกอ้าวแล้วที่นี่เขาก็ถามหญิงสวมพิธีว่าอ้าวแล้วที่นี่มุอัซซินไปไหนทำไมถึงไม่อาจารย์หญิงคนนั้นน่ะเห็นท่าทางเช็คตั้งแต่แรกแล้วเธอก็แปลกใจแล้วว่าเธอก็ไม่รู้จะพูดกับเช็คยังไงอ่ะเสร็จแล้วเธอบอกกับเช็คบอกว่าอะไรที่ทำให้ท่านมาที่นี่เขาดูเหมือนลูกค้าทั่วไปที่ไม่เหมือนกับลูกค้าทั่วไปที่เคยเข้ามาที่ซ่องแห่งนี้เธอคิดอยู่ในใจนะแต่ไม่กล้าพูดแล้วก็ไม่กล้าถามเสร็จแล้วพอเช็คบอกว่ามุอัซซินไปไหนทำไมถึงไม่อาซานเธอก็เงียบเงียบไม่กล้าตอบเพราะนี่มันซ่องไม่ใช่มัสยิดเธอก็เลยไม่กล้าตอบสักครู่หนึ่งเช็คไม่รู้เป็นซ่องครับผมเข้าไปอ้าวเขาอาซานแล้วมัสยิดนู้นเขาอาซานแล้วทำไมที่นี่มุอัซซินไปไหนเช็คถามมุอัซซินไปไหนทำไมไม่อาซานปรากฏนางไม่กล้าตอบสักครู่หนึ่งเช็คก็บอกว่าลูกสาวของฉันเอ้ยเวลาละหมาดมักดิบมันสั้นนะและมันไม่เป็นที่อนุมัติในการที่จะล่าช้าในการละหมาดเช็คก็ไม่รู้ผิงคนนี้เป็นโสเภณีก็บอกลูกสาวฉันเอ้ยมักดิบมันสั้นนะแล้วก็ไม่ควรที่จะล่าช้าในการละหมาดหากแต่ฉันไม่เห็นใครสักคนเลยที่นี่เช็คบอกนะถ้าเธอมีนั้นละหมาดอยู่แล้วก็มาละหมาดจะมากับฉันเช็คก็ชวนผู้หญิงคนนั้นมาละหมาดเช็คอาจารย์แต่การอาจารย์ในซ่องเช็คไม่รู้มันเป็นซ่องอาจารย์เสร็จแล้วไอ้เช็คบอกทำไมข้างหลังมันเงียบนะเรื่องไหนที่จะเป็นมะมุมท่านผู้หญิงคนนั้นก็ไม่เห็นมาเช็คก็เลยหันไปถามว่ามันมีอะไรหรือที่เธอยังไม่อาบน้ำละหมาดอะไรที่ทำให้เธอยังไม่อาบน้ำละหมาดปรากฏว่าถูกตั้งคำถามแบบนี้มากขึ้นเนี่ยทำให้เธอเนี่ยศรัทธาของเธอกลับคืนมาผู้หญิงคนนี้ก็อยู่ในเมืองอาหรับอะก็เป็นมุสลิมคนหนึ่งศรัทธาของเธอกลับขึ้นมาเธอจึงนึกถึงวันเก่าๆของเธอที่เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์เพราะก่อนที่เธอจะมาเป็นโสภณีเธอต้องเป็นหญิงสาวบริสุทธิ์เธอนึกถึงความบริสุทธิ์ในตอนที่ยังเป็นสาวแล้วก็ปราศจากซึ่งบาปทั้งหลายจากนั้นเธอก็ร้องไห้แล้วก็เริ่มที่จะร้องไห้เสียงดังนั่งลงกับพื้นแล้วก็เริ่มที่จะเล่าเรื่องให้เช็คฟังเช็คเห็นเธอเสียใจร้องไห้อย่างหนักเช็คก็บอกลูกสาวของฉันเลยจงฟังสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าแห่งการสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายของเจ้าตรัสไว้ว่า
เทคก็ยกอายะห์กุรอานโอบบ่าวของข้าบรรดาผู้ที่ละเมิดต่อตัวของพวกเขาเองด้วยการทำบาปจงอย่าสิ้นหวังต่อพระเมตตาของอัลเลาะห์แท้จริงอัลเลาะห์ทรงอภัยโทษต่อความผิดบาปทั้งมวลเช็คยกอายะห์กุรอานนี้ปลอบใจให้กับหญิงโสภณีคนนั้นแล้วเสร็จแล้วเช็คก็บอกลูกสาวเอ้ยจงลุกขึ้นไปทำความสะอาดไปอาบน้ำละหมาดและปกปิดตัวของเธอเองเสียจงไปทำความสะอาดร่างกายด้วยกับน้ำและด้วยหัวใจที่สำนึกผิดและเสียใจด้วยกับการตอบาตัวจงเข้าหาพระเจ้าของเธอและฉันจะรอเธอที่นี่เพื่อที่จะละหมาดด้วยกันแต่อย่าเช้านะอย่าเช้าเช็คบทอย่าเช้านะเพราะเราจะพลาดละหมาดมักดิบไม่ได้เสร็จแล้วเธอก็ทำตามที่เช็คบอกเมื่อการละหมาดจบลงที่นั่นครับเช็คบอกมากับฉันแล้วบอกว่าและพยายามตัดความสัมพันธ์ที่เธอมีกับสถานที่แห่งนี้และทุกๆคนที่อยู่ที่นี่จบสิ้นชีวิตในซ่องโสภณีแต่เพียงนี้สถานที่แห่งนี้และกับทุกคนที่อยู่ที่นี่จงพยายามลบล้างความชั่วในช่วงเวลาที่เธอได้ใช้มันณที่แห่งนี้ออกจากความทรงจำของเธอลืมมันซะจงวิงวอนขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและจงเพิ่มพูนความดีงามทั้งหลายจากนั้นเช็คพาเธอไปที่ไหนรู้ไหมพาไปที่บ้านพักของสตรีไปบ้านพักของผู้หญิงแล้วก็หาสามีให้กับเธอแล้วก็บอกกับสามีของเธอว่าดูแลเธอให้เป็นอย่างดีด้วยนะพี่น้องครับเล่าให้ฟังตรงนี้เพื่อให้เห็นว่าเมื่อเช็คตกเข้าไปในสภาพของคนที่เข้าไปในซ่องแทนที่เช็คจะเอะอะโวยวายเฮ้ยมึงพากูมาที่นี่ยังไงเปล่าไปพบกับหญิงโสภณีนางหนึ่งแล้วเสร็จแล้วเช็คก็ดาวากับผู้หญิงคนนั้นจนกระทั่งนางกลับตัวตอบว่าตัวต่อแล้วซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ได้แต่งงานอยู่กินกับเหมือนกับคนทั่วไปพี่น้องเห็นไหมว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็สามารถที่จะดาวาอิสลามิยะได้แม้แต่ในซ่องสามารถที่จะดึงโสภณีออกมาจากซ่องได้มีกำลังใจไหมที่จะทำงานรับใช้ศาสนาไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่แล้วผมขอถามนิดนึงอาจารย์ด้วยกับหนังสือเล่มนี้หยุดอยู่ที่นี่หยุดที่อิสลามเป็นเรื่องที่โตกับตาจะพูดที่งานใต้ร่มมาอิสลามผมเอาตัวอย่างของเขาตัวอย่างแรกเลยผมเอามาจากเรื่องของโตเลยครับเรื่องของโตพี่น้องฟังคำพูดของโตเมื่อไม่ประมาณเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยมีคนหนึ่งครับได้โพสต์ในเฟซบุ๊กบอกโตเนี่ยเขาทิ้งเขาเป็นนักร้องดังที่สุดในยุคนั้นเขาทิ้งชื่อเสียงเขาทิ้งเงินทองออกจากวงการแต่วันนี้ยังมีคนที่ไปรับงานเล่นตามบาร์ตามคาราโอเกะอะไรเนี่ยซึ่งมันผมเป็นเงินที่โตเล่าให้ผมฟังอาจารย์เงินเนี่ยมหาศาลแต่คนที่ยังเล่นดนตรีอยู่วันนี้โตนี่เขาสามารถที่จะทิ้งชื่อเสียงและเงินทองได้โดยไม่เสียดายแม้แต่นิดเดียวแต่เราครับรุ่นไหนเล่นดนตรีรุ่นไหนรายได้เท่าไหร่ยังไม่เลิกและคำพูดของตัวที่พูดไว้พี่นะครับฟังคำพูดนี้ผมต้องการวังของผมในยันนะโอ้โหตัวนี้มาสูงเลยนะไม่ต้องการบ้านแบบเราต้องการวังของผมที่ไหนในยันนะผมต้องการจะอยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีกับคนที่ยิ่งใหญ่อยู่กับอัลเลาะห์หาตัวเองให้เจอว่าเราคือใครเพราะผู้ที่อัลเลาะห์ได้ให้เข้าสวรรค์คือผู้ที่ศรัทธาอย่างแท้จริงไม่ใช่ผู้ที่บอกว่าตัวเองเป็นมุสลิมจะเข้าสวรรค์ไม่ใช่บอกว่าฉันเป็นมุสลิมแต่ต้องบอกให้ได้ว่าเราคือผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงถึงจะได้โตเข้าฝ่ายสูงถึงขนาดนี้ทิ้งเงินทิ้งทองทิ้งชื่อเสียงแล้วก็วันนี้โตเป็นใครครับทำหน้าที่บอกกล่าวเรื่องราวของอิสลามมีคนที่โตพาเข้าอิสลามเป็นร้อยมีความรู้พื้นฐานขนาดไหนไม่มีเป็นนักร้องแต่พอมาเรียนรู้เข้าใจนะตัวต่างอ่านหนังสือเยอะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอ่านเยอะแล้วเข้าใจก็เอาสิ่งที่ตัวเองอ่านเนี่ยมาบอกคนว่าอัลลัมเนี่ยเป็นแฟนคลับของอะไรโตซิลิฟุนอยู่แล้วพอโอ๊ยโตซิลิฟุนเปลี่ยนก็ตามดูอ้าวกลายเป็นโตจิตเราศรัทธายิ่งเข้ารับจามเป็นแถวจากหน้าที่อะไรของคนที่ร้องเพลงอ่ะ
กลายมาเป็นคนที่ประกาศสัจธรรมของอิสลามอีกคนนึงครับบางลิฟยืนยันได้อยู่ในซอยเนี้ยอยู่ในซอยเนี้ยชาวบ้านอยู่ในซอยเนี้ยแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่มีพระเจ้าก็คุยไปคุยมาตัวเองมีพระเจ้าตัวเองเป็นคริสเตียนแต่งงานกับผู้หญิงที่ไม่มีพระเจ้าคุยไปคุยมาเฮ้ยเมียฉันไม่มีพระเจ้างงโลกนี้มีคนที่ไม่มีพระเจ้าด้วยเขาไม่รู้จักเพราะเขาเป็นคริสเตียนเขามีพระเจ้าเขาเอาให้เมียฉันไม่มีพระเจ้าโอ้ยคุยไปคุยมาเฮ้ยไม่ได้แล้วแบบนี้ศึกษาจนกระทั่งเป็นนายแบบรูปหล่อเป็นนักมวยชกมวยในขณะที่รูปร่างหน้าตาเนี่ยหล่อมากเสร็จแล้วยังไงวะมีรถอยู่คันหนึ่งขายรถบางบูนเราเนี่ยขายซื้อคันใหม่แต่คนนี้ครับขายรถเอาเงินไปทำฮัจญ์ขายรถที่มีอยู่แค่เพียงคันเดียวเอาเงินไปทำฮัจญ์พอพูดถึงแบบนี้ตรงนี้นึกออกยังฮัมซะฝรั่งเศสนักมวยฝรั่งเศสรูปหล่อมากแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนครับไปเรียนที่ต้าตอนนี้ประมาณสัก2ปีได้ภาษาตอนนี้ไปเรียนอยู่ที่มะดีนะห์ครับนักมวยฝรั่งเศสตอนนี้เรียนที่มะดีนะห์แล้วจะกลับมาทำหน้าที่ดาวะห์อิสลามิยะห์ต่อสวยงามไหมเป็นใครมาจากไหนอ่ะเมียเป็นคนที่มีพระเจ้าให้อยู่ไม่ได้แล้วเมียไม่มีพระเจ้าจนกระทั่งเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันทั้งตัวเขาและก็ภรรยาขายรถที่มีอยู่แล้วเอาเงินไปทำฮัจญ์อิสลามต้องมาก่อนรถที่มาทีหลังผมกำลังจะชี้ให้เห็นในยุคปัจจุบันครับก่อนหน้านี้ไม่นานอุซามะห์บินลาดินรวยขนาดไหนครับอาจารย์ไปฮัจญ์อาจารย์จะเห็นที่เขาก่อสร้างเนี่ยจะติดป้ายว่าบริษัทบินลาดินบริษัทบินลาดินครับที่รับจ้างนะสร้างหรือต่อเติมเนี่ยมัสยิดฮารอมเนี่ยบริษัทบินลาดินคือบริษัทของเช็คอุซามะห์บินลาดินเช็คนั่งอย่างนี้ข้างหลังเนี่ยตำนานหนังสือเล่มหนาๆเต็มตู้อยู่กับกองเงินกองทองเนี่ยและทำไมถึงเข้าไปนอนในถ้ำกินโรตีด้วยกับมือ3นิ้วนอนบนหินนอนในถ้ำไม่มีแอร์คอนดิชันเพราะอะไรต่อสู้เพื่ออิสลามเช็คอามัดยาซีนผู้นำจิตวิญญาณของปาเลสไตน์เข็นนั่งรถเข็นออกไปละหมาดซุบฮีในยามเช้านั่งรถเข็นออกไปละหมาดซุบฮีในยามเช้าศัตรูเห็นเฮ้ยไอ้นี่มาแล้วขึ้นเครื่องบินครับระเบิดถล่มลงมาเป็นคนแก่ที่พิการแต่ศัตรูต้องการชีวิตเพราะอะไรเป็นคนที่มีค่าเป็นคนที่มีค่าเราอะมีใครอยากจะได้ชีวิตเราสักคนไหมถ้าเรามีค่าครับศัตรูต้องการแต่ถ้าเราไม่มีค่าก็ไม่รู้ใครจะเอาไปทำอะไรครับสุดท้ายนิดเดียวตรงนี้ครับในช่วงนี้อาดับเบดูอินคนหนึ่งอาดับเบดูอินคืออาดับที่ท่องเที่ยวไปในทะเลทรายเดินทางไปในทะเลทรายพูดกับใครครับเขาชื่อดอบะอีบินอามิดเขาพูดกับใครครับพูดกับรุสตัมขุนพลกองทัพเปอร์เซียเขาพูดกับรุสตัมขุนพลกองทัพเปอร์เซียบอกว่าเราเป็นกลุ่มชนที่อัลลอฮ์ส่งมาเพื่อให้เรานำมนุษยชาติออกจากการกราบไหว้มนุษย์ด้วยกันนี่คือเราที่ต้องบอกกล่าวว่าให้เรานั้นกราบไหว้ต่ออัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นไม่ได้ใช่ให้กราบไหว้ต่อมนุษย์คนใดเราเป็นกลุ่มชนที่อัลลอฮ์ส่งมาเพื่อให้เรานั้นเป็นนำมนุษยชาติออกจากการกราบไหว้มนุษย์ด้วยกันไปสู่การเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวและเพื่อให้เรานำมนุษยชาติออกจากความคับแคบของโลกนี้ไปสู่ความกว้างขวางของมันไม่ถูกกดขี่ข่มเหงจากศัตรูคนใดทั้งสิ้นและเพื่อให้เรานำมนุษยชาติออกจากการกดขี่ของศาสนาต่างๆไปสู่ความยุติธรรมแห่งระบอบอิสลามนี่คืออาดับเบดูอินที่พูดต่อขุนพลกองทัพเปอร์เซียเขากล้าที่จะยืนหยัดในสิ่งที่เป็นความดีงามเป็นความถูกต้องของอิสลามเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราไม่ได้อยู่ตกในสถานการณ์นั้นเลยเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์นั้นเลยแล้วเราได้ทำหน้าที่เนี่ยสักมากแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนเพียงใดเอาแต่ในครอบครัวเราก่อนเลยครับเอาวันนี้มาตรงนี้แล้วเดี๋ยวกลับไปเนี่ยถ่ายทอดบอกต่อหน่อยได้ไหมกับเรื่องราวที่มันเป็นความเข้มแข็งและความเข้มข้นของอิสลามครับอาจารย์ครับพี่น้องได้ฟังนะหลายเรื่องหลายรสเลยนะผมก็
เก็บข้อมูลด้วยเพราะว่าบางทีก็เอาไปต่อยอดเวลาบรรยายก็เอาเรื่องของแกนี่แหละพูดต่อก็ได้ไม่เหนื่อยนะอัลฮัมดุลิลละเนี่ยมันดีอย่างนี้แหละบางทีก็มันเพราะว่าความรู้เนี่ยอาจารย์มันไม่มีลิขสิทธิ์นะครับผมนั้นคนที่ทำงานศาสนาพี่น้องมีคนถามฉันวันซื้อเนี่ยตอนที่ไปพูดที่หาดใหญ่เนี่ยเขาก็ถือกล้องมากล้องวิดีโอแบบเนี้ยแล้วฉันก็มาในไลฟ์สดนะครับไปพูดที่อำเภอตำบลคูนะอำเภอจนะอยู่ในป่าพี่น้องมีแชร์คนนึงมาไม่ทันฉันพูดเสร็จแล้วแกเพิ่งขับรถมาถามว่าแชร์ทำไมล่ะไม่ได้ดูเวลาเหรอแชร์ฉันพูดหลังอิชานะไม่ใช่พูดหลังซูโบทำไมมาตอนนี้จะ4ทุ่มอยู่แล้วแชร์บอกหลงแล้วก็กลับรถพอกลับรถปั๊บถอยเลยไปหน่อยลงคูเรื่องจริงนะแกก็ยังมาพี่น้องมาได้เห็นหน้าอาจารย์ถอยลงคูเป็นผมเนี่ยคงเรียบร้อยแล้วแหละกลับบ้านดีกว่าถอยลงคูแล้วก็รอรถไถพี่น้องมีเมื่อกี้ไปทักยินไงรถไถอ่ะรอรถไถใหญ่ๆเห็นไหมดึงรถกระบะขึ้นมาความพยายามในการเรียนศาสนามาจากไหนพี่น้องมาต่างอำเภอขับรถเป็นหลายสิบกิโลแล้วมืดแล้วทางใต้เนี่ยพี่น้องรู้อยู่นะว่าถ้ามืดแล้วเนี่ยคือมืดจริงๆไม่มีไฟเลยแล้วก็ฝนตกอีกตั้งหากเพราะลงไปในช่วงฝนตกแต่คนก็มาฟังศาสนาดังนั้นกำลังจะบอกว่าพี่น้องเราเนี่ยเวลาที่เราเห็นความยากลำบากเนี่ยขอให้เราเป็นกำลังใจให้มองคนที่เขาลำบากมากกว่าพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายครับคนในสมัยก่อนเนี่ยเขาให้เกียรติคนที่มีความรู้มากๆเป็นที่รู้กันพี่น้องว่าคนที่มีความรู้ศาสนาเนี่ยจะได้รับการห้อมล้อมจากบุคคลต่างๆเพราะที่เขามาห้อมล้อมพี่น้องไม่ได้มากันกระสุนให้นะไม่ใช่ที่มาห้อมล้อมเพราะว่าต้องการที่จะมาเรียนรู้ศาสนาอย่างที่ผมบอกว่าบรรดาซอบ้าของท่านนบีพี่น้องระดับตาบีอินตาบีอินแปลว่าไม่ทันนบีแต่ทันซอบ้าเนี่ยมาเรียนกับซอบ้าเนี่ยเขามาล้อมบ้านพี่น้องมาล้อมบ้านไม่ใช่ไม่ให้ออกนะมาขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์แล้วก็เรียนทั้งกลางวันทั้งกลางคืนด้วยอย่างเช่นผมเคยยกตัวอย่างตาบีอินท่านนึงที่อยู่ในระดับแนวหน้าพี่น้องชื่อว่าอัตอบินอบีรอบะอัตอบินอบีรอบะนะรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาเป็นตาบีอินนะครับอัตอบินอบีรอบะซึ่งในหนังสือซียัดอาลามานุบะลาบอกเอาไว้ว่าแขนเนี่ยแขนคอกแขนคอกคือเวลาเดินแล้วมันไม่ตรงขาเป๋นะครับตาเลตัวก็เดินไม่ตรงหลังค่อมนะครับคือดูสภาพแล้วไม่น่ามองแต่ตอนที่เป็นเด็กพี่น้องครับคนที่เป็นแม่เนี่ยเห็นลูกของท่านพอคลอดออกมาก็สงสารทุกคนเห็นพี่น้องควักตังค์ให้หมดเลยรวมถึงเจ้านายด้วยเจ้านายก็เป็นคนที่ใจดีก็เลี้ยงดูแต่คนที่เป็นแม่มองท่านอัตอบอกว่าท่านจะอยู่แบบนี้ก็สบายนะแต่ก็คือรอรับอย่างเดียวแล้วก็รอวันที่อายันมาก็กลับไปเพราะว่าใช้ความพิการหรือความไม่สมบูรณ์ของตัวเองเนี่ยเรียกสตางค์ได้นะเรียกความสงสารได้ท่านบอกว่าแม่ของท่านก็บอกว่าเธอถ้าเธออยากจะเป็นคนที่อัลลอฮ์ยกระดับทั้งดุนยาและอาคิเราะห์คนที่มีเกียรติในดุนยาและอาคิเราะห์เหนือกว่าบุคคลใดทั้งหลายทำยังไงพี่น้องคนที่เป็นลูกบอกว่าฉันจะไปทำอาชีพอะไรใครจะจ้างฉันจะแบกของกับหลังค่อมจะไปลากจูงอะไรก็ขากระเป๋เดินก็ไม่ถนัดคนที่เป็นแม่พี่น้องบอกว่าไม่ได้ให้ไปทำแบบนั้นให้ไปเรียนศาสนาไม่ได้ให้ไปแบกหามให้ไปเรียนศาสนาสุดท้ายก็เดินทางพี่น้องจากเผ่าของเขาเนี่ยเข้ามาที่เมืองมะดีนะห์เรียนกับบรรดาซอฮาบะห์มากมายจนกระทั่งได้เป็นเหมือนกับเป็นอุลามะห์ใหญ่เลยพี่น้องเป็นกีบาตอุลามะห์ในยุคนั้นเลยเวลาที่มีปัญหาแล้วถามใครไม่ได้แล้วพี่น้องใครตอบไม่ได้แล้วนึกถึงท่านอัตอบินอบีรอบะห์ก
กอละอัตตอตอวูสเนี่ยจะได้ยินบ่อยกอละอัตตอเนี่ยพี่น้องจะได้ยืนในเรื่องศาสนาบ่อยมากอีกท่านนึงพี่น้องที่เขียนตำรับตำราคือต้องบอกก่อนว่าในสมัยท่านนบีพี่น้องกุรอานเนี่ยยังไม่เป็นเล่มแบบนี้นะกุรอานถูกจดบันทึกแต่ถูกจดบันทึกบนอะไรนะบนแผ่นไม้มั่งบนศิลามั่งบนอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ว่ากันไปแต่รวมบอกไว้แล้วนะนี่อยู่ซูเราะห์ไหนอายะห์ไหนรู้หมดแหละหลังจากนั้นพี่น้องท่านอบูบักรท่านอบูบักรทำการรวมกุรอานเอาที่ถูกบันทึกที่อยู่ตามต่างๆเนี่ยเอามารวมกันนี่เขาเรียกการรวมกุรอานครั้งแรกเหตุที่รวมกุรอานครั้งแรกเพราะอะไรพี่น้องสาบับสาเหตุกับมันก็คือว่าในขณะที่รอซูลได้เสียชีวิตเนี่ยมันมีกลุ่มที่ตกศาสนาเขาเรียกมุตัดดีนปรากฏว่าบรรดาซอบ้านเนี่ยออกไปรบแล้วก็มีคนที่ท่องจำกุรอานได้ทั้งเล่มเนี่ยพี่น้องเสียชีวิตท่านอบูบักรก็เกรงว่าเดี๋ยวคนที่ท่องกูจำกุรอานเนี่ยจะล้มหายตายจากไปหมดก็เลยเอามารวมกันนี่คือสาเหตุแรกแต่ก็ยังไม่เป็นเล่มมาเป็นเล่มในยุคของท่านอุสมานบินอัฟฟานเหตุที่รวมเป็นเล่มเพราะอะไรเพราะตอนนั้นเนี่ยตามหัวเมืองต่างๆเนี่ยพี่น้องอาหรับนะมีหลายสำเนียงนะอียิปต์กับพูดอีกแบบนึงคอลิสพูดอีกแบบนึงตอนนั้นอิสลามขจรกระจายไปเข้ามาในอียิปต์หมดแล้วเข้าไปในตามชามอะไรละกลัวว่าจะอ่านกุรอานกันเป็นสำเนียงเมืองก็เลยเป็นไงทำมุสฮับที่เป็นรอสมีขึ้นมาเลยนะแล้วก็ให้ไปอ่านเป็นสัมบีเขาเรียกเป็นทียาสคือลิ้นกลางพี่น้องนะในการอ่านกิรอตฮับส์แล้วก็ทำการรวบรวมฮะดีสเนี่ยไม่มีพี่น้องในยุคนั้นเนี่ยเขาเรียกการจดบันทึกฮะดีสไม่มีแล้วมาจากไหนอะฮะดีสท่องล้วนๆจำล้วนๆมายุคของอุมัรบินอับดุลอาซีซถึงมีการรวบรวมอะไรละเขียนเป็นตำรับตำรานั้นอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมเนี่ยไม่ทันนบีหรอกไม่ทันแต่เป็นหน้าที่บันทึกส่วนซอฮาบะห์เนี่ยไม่ได้บันทึกใช้คำว่ารายงานบางคนบอกซอฮาบะห์บันทึกไม่มีซอฮาบะห์คนไหนบันทึกหะดีษรายงานไปว่าจำส่วนคนที่บันทึกคือบรรดาอิหม่ามยุคหลังแล้วก็คืออิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมอิหม่ามติรมีซีเพราะอนุญาตให้ตัดวีนได้บันทึกได้เพราะตอนนี้กุรอานชัดเจนแล้วเพราะทัศนัยนั้นถ้าบันทึกกันหมดเดียวงงเดี๋ยวอันนี้กุรอานนี่หะดีษประเด็นก็คือว่าอุลามะทำหน้าที่มากๆโดยเฉพาะในสมัยนั้นหะดีษปลอมมันเยอะต้องมีการรวบรวมเดินทางกันข้ามเมืองพี่น้องผมยกตัวอย่างท่านหนึ่งท่านอิหม่ามฮาฟิซอิบนุฮะญัรอัลอัสกอลานีซึ่งอยู่ในยุคกลางและพี่น้องก็คือฮิจเราะห์ที่773ท่านเขียนหนังสือทั้งหมดเนี่ย50เล่มแต่เล่มเนี่ยพี่น้องเด็ดๆทั้งนั้นแหละแต่มีอยู่เล่มนึงที่ถือว่าเป็นคุณประโยชน์แก่อุมมะห์อิสลามมากๆทั่วโลกถ้าใครที่บอกว่าตัวเองเป็นนักเรียนศาสนาและไม่รู้จักตำรับตำราเล่มนี้งงแสดงว่าไปเรียนที่ไหนมาเนี่ยตำรับตำราเล่มนี้เรียกว่าฟัตฮุนบารีหนังสือชื่อว่าฟัตฮุนบารีพี่น้องนะฟัตฮุนบารีเป็นหนังสือที่อธิบายหะดีษซอฮีฮ์บุคอรี 7,000 กว่าหะดีษอธิบายละเอียดยิบพี่น้องรู้ไหมว่าอิบนุฮะญัรอัสกอลานีเขียนบทนำนะพี่น้องก็คือเขียนเกินก่อนเนี่ยกอดีมาเนี่ยหนังสือจะมีบทนำก่อนเนี่ยปีฮิจเราะห์ที่813เขียนเสร็จก็คือฮิจเราะห์ที่842อาจารย์เกือบ30ปีหนังสือที่ท่านเขียนน่ะเกือบ30ปีของผมนะมีเล่มมี2เล่มแล้วตอนนี้เพิ่มบุญลดบาปกับลดบาปเพิ่มบุญเนี่ยแค่นี้บางแค่นี้ใช้เวลาครึ่งปีอิบนุฮะญัรเขียน29ปีแต่ตำรับหนาปึกเลยเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์นะเดี๋ยวจะมีงานวิทยุเนี่ยเดือนกุมภาจะคลอดหนังสืออีเล่มหนึ่งออกมาชื่อว่ากุรอานที่นบีอ่านในชีวิตประจำวันนะรวบรวมทั้งหมดเลยใกล้คลอดแล้วแต่ว่ามันยังไม่สำเร็จสักทีเหลืออีกนิดนึงนะดูอาให้ฉันด้วยนะอยากจะมีตำรับตำราไว้บ้างพี่น้องวันที่ตายไปแล้วเขาจะเห็นโอ้อับดุลลาตีฟนี่หนังสือพ่อบรรยายเนี่ยไม่แน่พี่น้องเผื่อเน็ตมันล่มใครจะไปรู้อ่ะเกิด YouTube มันปิดขึ้นมาหายหมดเลยนะ
แต่หนังสือเห็นไหมว่ามันแม้ว่ามันจะอาจจะดูแบบเก่าก็จริงนะแต่พี่น้องคิดดูสิเชคเขียนไว้ฮิจเราะห์ที่8ทุกวันนี้ยังพิมพ์ไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะไปที่หอสมุดห้องสมุดที่ไหนในประเทศอาหรับก็ต้องผ่านหนังสือเล่มนี้ฟะตุลบารีพี่น้องครับเชคได้เงินมาเนี่ย30ปีนะได้เงินมา500ดีนาร์เจ้าของเมืองนะฮะเป็นผู้เจ้าของนครเมืองเนี่ยไม่ใช่มุสลิมทั้งหมดเนี่ยรวบรวมกันพอเชคเขียนสำเร็จเนี่ยทุกคนดีใจหมดเลยเอาตังค์มาให้500และผู้ครองนครเอามาให้300รวมเป็น800ดีนาร์ไอ้เนี่ยท่านก็มีเขาเรียกว่ามีอะไรนะมีคนที่เอาสตังค์มาให้แต่ว่าแน่นอนที่ท่านทำเอาไว้พี่น้องมูลค่ามันน่ะตีไม่ได้เลยแล้วถามทุกวันนี้ให้ลิขสิทธิ์เช็คกันแล้วไม่มีผมถึงบอกว่าทำงานศาสนาเนี่ยพี่น้องนะไม่มีอยู่แล้วเรื่องลิขสิทธิ์ที่ผมกลับมานิดนึงว่าเขาถือกล้องมาเนี่ยที่อำเภอคูจนะเนี่ยเขาก็ถามว่าอาจารย์เนี่ยมีลิขสิทธิ์ไหมฉันจะบันทึกได้ไหมฉันบอกถ้าฉันมีลิขสิทธิ์ในวิทยุเจ๊งเลยนะสิงห์สลามนะเจ๊งทำไมอ่ะฉันเก็บตังค์ได้ทุกวันแหละเปิดเฉินทุกวันเลยไปเรียบเก็บตังค์ได้ทุกวันไม่มียูทูบ ก็ได้ตังค์ไม่มีพี่น้องครับดังนั้นทำงานศาสนาพี่น้องหวังในความเมตตาจากอัลเลาะห์และในวันนึงพี่น้องวันที่ผมไม่อยู่แล้วก็อาจจะมีคนที่บอกว่าไอ้สิ่งที่ผมทิ้งไว้ในโลกดุนยานี้มีค่าและที่สำคัญพี่น้องผมเคยบอกหลายครั้งว่าไอ้ก่อนหน้านี้มันก็อยากจะไปทำอย่างอื่นเยอะแยะไปหมดแต่สิ่งนึงที่เป็นคำสั่งหรือเป็นคำสั่งเสียของคุณแม่ของฉันก็คือว่าอยากให้ฉันเป็นไงครับเรียนศาสนาแล้วถามต่อมะจ๋าเรียนจบมาแล้วทำยังไงก็สอนสี่ลูกหลังจากนั้นก็สอนศาสนามาเรื่อยๆพี่น้องนะอายุยังไม่เยอะนะแต่ไม่รู้อายันจะเยอะมากเปล่านะก็ต้องทำหน้าที่ให้เต็มที่นะครับนี่คือตัวอย่างของฮาฟิซอิบนุฮะญัรพี่น้อง20กว่าเกือบ30ปีเขียนตำรับตำราเอาไว้และยังเป็นตำราที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกนี่คือความพยายามของอุลามะในการรวบรวมตำรับตำรานั้นก็บอกกันนิดนึงว่านิตยสารใต้ร่มเงาอิสลามอย่าให้มันหายไปพี่น้องนะคนที่อยู่ในเนี้ยเนี่ยเขาก็ถามว่ารายได้แล้วมันก็ไม่ได้เยอะอะไรแบบแต่ประโยชน์จริงๆก็คือว่าอยากจะให้มันมีหนังสือวารสารอิสลามอยู่ในบ้านของท่านดีกว่าพี่น้องมันมีหนังสืออะไรก็ไม่รู้บ้านเลขสวนดาราก็10เดี๋ยวไอ้นั่นเลิกกับไอ้นี่อะไรก็ไม่รู้อยู่ในบ้านมุสลิมพี่น้องรู้อะเลมแล้วเกินแหละเรื่องบนเตียงคนอื่นเนี่ยแต่ปรากฏเรื่องอิสลามไม่รู้อะไรเลยนั้นมีนิตยสารเอาไว้ดีกว่าไหมพี่น้องและเชื่อไหมว่าผมเนี่ยบางทีก็ไม่ได้อ่านทั้งหมดผมบอกอาจารย์เลยนะไม่ได้อ่านหมดหรอกแต่ว่าพอถึงเวลาหยิบมาอ่านเมื่อไหร่นะมีข้อมูลบรรยายทันทีเพราะมันมีประโยชน์แต่บางทีเราไม่เห็นคุณค่ามันแต่ถามว่าไม่มีเลยแล้วคุณจะไปอ่านที่ไหนนั้นเก็บรักษาเล่มนี้ไว้นะครับผม 2-3 ปีแล้วนะฮะ2ปีที่เป็นอะไรนะเป็นสมาชิกของวารสารนี้ก็อย่าเชิญชวนด้วยนะครับพี่น้องครับอาจารย์ครับพี่น้องครับอาจารย์ที่เป็นนักเขียนอยู่ในเล่มนี้ด้วยนะครับแล้วก็ผมกําลังหยิบหนังสือขึ้นมาเล่มนึงหนังสือเล่มนี้อาจารย์ที่บอกเป็นหนังสือที่ดีมากไม่มีแล้วนะครับไม่ได้มาโฆษณาขายหนังสือไม่มีแล้วแต่ว่าอยากจะหยิบให้เห็นว่าหนังสือเล่มขนาดนี้ราคาก็ไม่ถี่ตังค์นะผมจะหยิบสถานการณ์ครับ3เรื่องเล่าพี่น้องฟังเรื่องนึงเนี่ยถ้าวันนี้เราอยู่ในสภาพที่ยังแข็งแรงเนี่ยและมีคนมาชวนเราออกสงครามไปไหมไม่ไปหรอกผมก็ไม่ไปพี่น้องครับรักตัวกลัวตายแต่พี่น้องดูเรื่องราวของคน3คนที่เป็นสหายร่วมรบในสงครามผมจะชี้ให้เห็นอะไรบางอย่างคน3คนเป็นทหารร่วมรบในสงครามรบทำไมตั้งแต่เช้าไม่ได้กินน้ำกินท่าเลยเสร็จแล้วมันก็อ่อนแรงจนทั้งพลาดท่า3คนชื่ออิกรีมาชื่อซูไฮแล้วก็ชื่อฮาริสปรากฏว่ารบมันตั้งแต่เช้ามันอ่อนแรงอ่อนเพลียแล้วซูไฮเนี่ยถูกธนูปักเข้าที่อกล้มลงเสร็จแล้วครับไม่มีใครมาช่วยได้ในขณะนั้นปรากฏว่าอีก2คนด้วยกันทั้ง3คนเนี่ยถูกคมหอกคมดาบของศัตรูเนี่ยล้มลงด้วยกันทั้ง3คนเสร็จแล้วก็ในสนามรบเนี่ยมันจะมีคนที่ลำเลียงน้ำเอาน้ำเข้ามาให้คนก็ไปถึงซูไฮก่อนปรากฏว่าเอ้ยถึงอิซริมาก่อนไปถึงอิซริมาก่อนปรากฏว่าขณะที่อิซริมาเนี่ยกำลังจะพ่นกับขวดที่จะดื่มน้ำเนี่ย
โอ้โหกระหายน้ำกระหายน้ำอ่ะแล้วก็เขาจะอะไรพยาบาลสนามเนี่ยเขาเอาน้ำมากำลังจะดื่มน้ำอยู่แล้วเนี่ยอีกทีมาก็ได้ยินเสียงฮาริสเนี่ยเพ้อหาน้ำก็เลยบอกเอาไปให้ฮาริสก่อนเอาไปให้ฮาริสก่อนตัวเองก็น้ำจะเข้าปากอยู่แล้วเอาไปให้ฮาริสก่อนเสร็จแล้วฮาริสเนี่ยปรากฏว่าจากอิสริมาไปสู่สุไฮไปสู่สุไฮจากอิสริมาไปสู่สุไฮสุไฮเนี่ยกำลังอยากจะได้น้ำกำลังเพ้อหาน้ำเสร็จแล้วบอกเอาไปให้สุไฮก่อนสุไฮนะครับก็เห็นฮาริสเนี่ยมันหนักกว่าตัวเองอ่ะมันหนักกว่าตัวเองก็เลยบอกว่าเอาไปให้ฮาริสก่อนพลสนามนี่ก็พยาบาลสนามนี่ก็เอาน้ำเนี่ยไปถึงฮาริสเพื่อที่จะให้ฮาริสได้ดื่มน้ำปรากฏว่าไปถึงฮาริสแน่นิ่งไปแล้วฮาริสแน่นิ่งไปแล้วเสร็จแล้วเขาก็เลยย้อนกลับมาที่สุไฮเพื่อที่จะให้สุไฮปรากฏว่าสุไฮก็เพิ่งจะหมดลมหายใจไปก็เลยกลับไปที่อิริมาคนแรกปรากฏว่าอิริมาเป็นคนที่เสียชีวิตไปก่อนทั้งสามคนครับไม่มีใครได้ดื่มน้ำแม้แต่สักอึกเดียวด้วยกับอะไรครับด้วยกับการเสียสละด้วยกับการเสียสละว่ารักเพื่อนร่วมรบในสนามสงครามรักเพื่อนเอาไปให้เพื่อนก่อนเอาไปให้เพื่อนก่อนตัวเองยอมเสียสละผมยังไม่สรุปขอต่อนะหลายคนที่นั่งอยู่นี้เป็นสมาชิกวารสารเล่มนี้ไปเบอร์ดูครับฉบับประจำเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเดือนเมื่อวานซื้อเนี่ยไปเบอร์ดูหน้า40ผมเล่าไปครั้งหนึ่งที่เนี่ยสวนหลวงคงจำได้พี่น้องคนที่ตั้งตัวเป็นพระเจ้าอะเทียบเพียงอัลลอฮ์ถ้าถามตรงนี้ให้จังหวะพี่น้องตอบถูกใครฟิตอูนแล้วปรากฏว่ามันมีทาสคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงเขาเรียกว่าทาสีก็คือทาสทำหน้าที่เป็นผู้เลี้ยงลูกฟิตอูนเสร็จแล้วขณะที่นางกำลังหวีผมให้กับลูกฟิตอูนเนี่ยนางทำหวีตกหวีมันตกลงไปนางก็เอื้อมไปหยิบหวีพร้อมกับกล่าวว่าบิสมิลลาห์เอื้อมไปหยิบหวีพร้อมกับกล่าวว่าบิสมิลลาห์ลูกฟิตอูนได้ยินบอกว่านี่คือชื่อของพ่อฉันใช่ไหมบิสมิลลาห์นี่คือผู้ชื่อของพ่อฉันใช่ไหมนางคนที่ชื่อมาสิตอนะใครไปตั้งชื่อลูกได้เลยจำแปลว่าอะไรมาสิตอไปดูด้วยไปตั้งชื่อลูกที่สุดของความภูมิใจได้ระดับหนึ่งเลยนางมาสิตอเนี่ยกล่าวว่าบิสมิลลาห์ช่วงที่เอื้อมไปหยิบวีลูกของฟิตอูนก็ถามว่าบิสมิลลาห์นี่คือชื่อของพ่อฉันใช่ไหมมาสิตอเนี่ยด้วยกับพูดกับเด็กก็ไม่ได้ระมัดระวังอ่ะก็เลยบอกว่านี่คือชื่อของพระเจ้าของฉันพระเจ้าของเธอแล้วก็พระเจ้าของพ่อเธอด้วยบิสมิลลาห์นี่คือชื่อพระเจ้าของฉันพระเจ้าของเธอแล้วก็พระเจ้าของพ่อเธอด้วยด้วยกับผู้กับเด็กอ่ะปรากฏว่าลูกฟิตอูนเอาเรื่องนี้ไปฟ้องพ่อเอาไปบอกพ่อไปเล่าให้พ่อฟังว่าเนี่ยมาสิตอพูดแบบนี้พี่น้องครับคนที่อยู่กับฟิตอูนเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะไปพักที่อื่นได้นอกจากตัวเขาแต่มาสิตอนี่แอบเงียบๆกับการที่เขารับพักดีต่อลอสุภัตลาแล้ววันหนึ่งเธอพูดคำว่ามิสมิลแล้วให้ลูกฟิตอูนได้ยินเท่านั้นเป็นเรื่องครับนะครับฟิตอูนเรียกองครักษ์มาสั่งตั้งกระทะเอาน้ำมันเทใส่จุดไฟให้เดือดจุดกระทะให้น้ำมันเดือดร้อนจัดที่สุดแล้วเรียกมาสิตอมาเธอยังจะเคารพพักดีอัลลอฮ์ของเธออยู่อีกต่อไปหรือไม่ถ้าเป็นเช่นนั้นฉันจะโยนลูกของเธอลงสู่กระทะที่น้ำมันกำลังเดือดพี่น้องครับแม่ที่รักลูกโดนฆ่าแบบนี้สะอึกนางนิ่งไปอยู่พักนึงแล้วก็เรียกสติกลับคืนมาได้ด้วยกับสิ่งที่นางบอกกับหัวใจของเธอว่าแม่ที่รักลูกอะแม่ที่รักลูกไม่เท่าเทียมกับอัลลอฮ์ที่รักบ่าวของพระองค์อัลลอฮ์ย่อมรักบ่าวขององค์มากกว่าแม่ที่รักลูกเนี่ยไม่รู้จักกี่เท่าเมื่อถึงเช่นนั้นครับพี่ครับนางบอกกับฟิอูนด้วยคำพูดที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานซูเราะห์ตอฮาอายะห์ที่72นางบอกว่าฟักติมาอันตะกอดินนางบอกว่าทำทุกอย่างที่เจ้าอยากทำเถอะบอกกับฟิอูนว่าอยากจะทำอะไรทำเลยเมื่อสิ้นสุดสิ้นเสียงนั้นฟิอูนก็สั่งองครักษ์
โยนลูกคนโตของมาชิโตลงไปในกระทะพี่น้องนึกภาพว่าลูกของมาชิโตจะเจ็บปวดขนาดไหนแค่แป๊บเดียวเท่านั้นครับเนื้อกับกระดูกแยกออกคนละทางน้ำมันเดือดจนกระทั่งกลายเป็นเนื้อที่เผาถูกเผาไหม้นี่คือลูกคนแรกของมาชิโตเปลี่ยนใจไหมเปลี่ยนใจไหมถามมาชิโตเมื่อนางไม่เปลี่ยนใจทิศอุ่นก็สั่งให้จัดการกับลูกคนที่สองลูกคนที่สามพี่น้องครับด้วยกับความปวดร้าวความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานของมาชิโตนางแววได้ยินเสียงลูกบอกว่าโอ้แม่ที่รักของข้าอดทนอีกสักหน่อยเดียวแล้วเราจะได้อยู่ด้วยกันในสวนสวรรค์ของพระองค์เธอยิ้มรับกับเสียงที่เธอได้ยินจากลูกของเธอแล้วในที่สุดครับลูกคนสุดท้ายที่กำลังอยู่ในอ้อมอกเป็นลูกแบบบอกที่เป็นลูกคนเล็กที่อยู่ในอ้อมอกของเธอถูกคิดโอนสั่งจัดการกับลูกคนเล็กเราเป็นแม่ทนได้ไหมทนไหวนะพี่น้องนี่คือทาสีคนหนึ่งที่มีความรักลูกเหมือนกับที่เรารักนี่แหละแต่เธอรักอัลลอฮ์มากกว่าเธอรักอัลลอฮ์มากกว่าแล้วก็ลูกของเธอตัวของเธอครับอยากจะอยู่ด้วยกันในสวรรค์เธอสุดท้ายก็ถูกโยนลงไปในกระทะแล้วปรากฏว่าพี่น้องวันที่นบีขึ้นเมียรอดสู่ฟากฟ้านบีได้กลิ่นหอมตลบอบอวลไปหมดนบีถามกับญิบรีลว่านี่กลิ่นอะไรเนี่ยทำไมมันหอมถึงขนาดนี้ยุคของมัสยิดยุคฟิรยุคนบีมูซาห่างมา 2,000 กว่าปีมาถึงวันที่นบีขึ้นเมียรอดนบีได้กลิ่นหอมตลบอบอวลถามญิบรีลว่านี่คือกลิ่นอะไรกันนี่ญิบรีลตอบว่ามันมาจากหลุมฝังกระดูกของทาสีฟิรอาวและบรรดาลูกๆของเธอที่ชื่อว่ามาสิโตพี่น้องนึกภาพไอ้วันที่เธอและก็ลูกของเธอถูกทอดในกระทะที่กำลังเดือดจัดเนี่ยเนื้อหนังมังสาของเธอเนี่ยจะเกรียมไหมจะส่งกลิ่นเหม็นขนาดไหนใช่ไหมใช่แต่กลิ่นไหมเนื้อของเธอในกระทะที่ซิดอุนจัดจานเนี่ยมันกลับไปหอมณที่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานี่คืออะไรครับชีวิตที่เสียสละผมเล่าเรื่องแรกเรื่องของ3คนอิกรีมะห์ซุฮัยฮ์และฮาริสเสียสละน้ำให้กับเพื่อนได้ดื่มนี่คือครับมาสิตอซึ่งเป็นทาสยอมเสียสละถึงขนาดนี้ผมก็เลยจะบอกพี่น้องว่าผมทำหนังสือ1ปี420บาท1ปีพี่น้องขีดเส้นใต้1ปี420บาทเพื่ออะไรดาวะอิสลามิลละดาวะอิสลามียะประกาศสัจธรรมอิสลามบนหน้าแผ่นดินนี้พี่น้องไม่ต้องไปเสียตังค์เยอะไม่ต้องเสียชีวิตไม่ต้องเสียสตังค์เยอะแค่นี้เพื่อเราจะเดินไปด้วยกันได้ไหมบนหนทางของการประกาศสัจธรรมของอิสลามบนหน้าแผ่นดินนี้ได้ไหม1ปีแค่เพียง420บาทเงินมันเพียงเล็กน้อยไม่อ่านเองไม่เป็นไรส่งไปให้รู้ไหมว่าหนังสือนี้ถูกจับจองไม่มีเวลาว่างเลยหนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหนที่ไม่มีเวลาว่างมีแต่คนเข้าคิวอ่านที่ไหนรู้ไหมในคุกครับในคุกครับหนังสือเล่มนี้ไม่มีโอกาสได้วางอยู่บนชั้นเพราะคนอยู่ในคุกครับหนังสือเล่มเดียวคนในคุกเป็นน้อยเข้าคิวที่จะอ่านแล้วมีคนเข้ารับอิสลามในคุกเนื่องจากได้อ่านวาระสามใต้ร่มเงาอิสลามได้เข้าใจอิสลามได้เจออิสลามในคุกเรียนเข้ารับอิสลามหลายคนเปลี่ยนแปลงตัวเองในคุกด้วยกับการศึกษาเรียนรู้และหนังสือนี้ถูกส่งเข้าไปในคุกไม่ต่ำกว่า80เล่มต่อเดือนหลายๆที่ผมยกให้พี่น้องได้เห็นว่าเขาเสียสละชีวิตเพื่อเหรอเพื่อหนทางของเหรอและเราแค่ผมทำหนังสือต้องการที่จะมีสมาชิกเพื่อจะรักษาหนังสือเล่มนี้ไว้เสียสละกันได้ไหมทำอะไรครับทำหน้าที่ประกาศสัจธรรมของอิสลามบนหน้าแผ่นดินนี้ผมยกตัวอย่างคนหนึ่งไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยมีมุสลิมคนหนึ่งครับไปเยี่ยมคริสเตียนที่บ้านมุสลิมไปเยี่ยมคริสเตียนที่บ้านจะคุยอะไรกันจะคุยอะไรกันแต่พี่น้องดูก็จบได้สวยมากปรากฏว่าคริสเตียนเอาองุ่นมาเลี้ยง
คริสเตียนเอาองุ่นมาเลี้ยงมุสลิมก็กินเพราะองุ่นมาฮาลาลก็กินก็โอเคบอกว่าสักพักคริสเตียนสั่งลูกบอกเอาเบียร์มาเอาเบียร์มาเสิร์ฟให้กับมุสลิมหน่อยมุสลิมบอกไม่นี่อะไรองุ่นฮาลาลนี่เบียร์ไม่ฮาลาลคริสเตียนบอกอะไรเจ้ามุสลิมอะไรของเจ้าเนี่ยอะไรของเจ้าเนี่ยก็ไอ้นี่มันมาจากไอ้นี่แหละก็ไอ้เบียร์นี่มันก็มาจากองุ่นนี่แหละแต่องุ่นนี่บอกฮาลาลแต่เบียร์บอกไม่ฮาลาลอะไรของเจ้าเนี่ยมุสลิมไม่ตอบมุสลิมไม่ตอบครับแต่ถามว่าท่านมีภรรยาไหมคริสเตียนบอกมีท่านมีลูกสาวไหมมีช่วยเชิญเขาออกมาหาฉันหน่อยได้ไหมพี่น้องดูนะเป็นมุสลิมไม่ต้องพูดมากไม่ต้องพูดเยอะพูดมากโอกาสจะผิดมากผิดมากก็บาปมากบาปมากที่อยู่ที่ไหนนรกทำแบบคนนี้ท่านมีภรรยาไหมมีเชิญหน่อยลูกสาวมีไหมมีเชิญหน่อยแล้วเอาภรรยาภรรยาตั้งนี่ลูกสาวนั่งนี่มุสลิมถามคริสเตียนว่านี่ภรรยาของท่านใช่ไหมใช่ฮาลาลไหมฮาลาลทำเป็นเมียได้ไหมได้ฮาลาลลูกนี่ลูกสาวท่านไหมใช่ทำเป็นเมียได้ไหมเฮ้ยไม่ได้นี่ลูกสาวท่านไม่ได้ไม่ฮาลาลมุสลิมบอกก็ไอ้นี่มันก็มาจากไอ้นี่ละไอ้นี่ลูกสาวมันก็มาจากแม่ของมันนี่ละก็เหมือนกับเบียร์ที่มันมาจากองุ่นนี่ละแต่องุ่นนี่ฮาลาลแต่เบียร์ไม่ฮาลาลไอ้นี่ภรรยานี่ฮาลาลแต่ลูกสาวไม่ฮาลาลคริสเตียนจำนนด้วยกับสัจธรรมของอันอิสลามเข้ารับอิสลามเข้ารับอิสลามพูดเยอะไหมพูดนิดเดียวพูดนิดเดียวแต่มีเหตุมีผลมีใช้ปัญญาใช้ปัญญาเห็นไหมไม่ต้องพูดเยอะนะแต่พูดให้มันมีสาระพูดให้มันมีสาระผมยกตัวอย่างจากหนังสือเล่มหนึ่งครับหนังสือชื่อว่าเขาคุยอะไรกันบอกพี่น้องตรงนี้ครับหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เอามาขายพิมพ์เมื่อปี2552มีคนหนึ่งครับโทรมาจากนครศรีธรรมราชอาจารย์ขอซื้อหนังสือเล่มนี้100เล่มเล่มละ40บาท100คูณ40เท่าไหร่ 4,000 คนที่โทรมาไม่ใช่มุสลิมครับเป็นเจ้าของร้านผ้าที่นครศรีธรรมราชแต่สั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ไปแจกสำหรับลูกค้าที่มาซื้อผ้าเขาผมถามว่าเขาไม่ใช่มุสลิมรู้จักหนังสือเล่มนี้ได้ยังไงไม่ใช่มุสลิมแต่รู้จักหนังสือเล่มนี้แล้วสั่งซื้อไป100เล่มเพื่อเอาไปแจกลูกค้าที่มาซื้อผ้าในร้านเขาผมยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งพี่น้องครับนบีบอกว่าการต่อสู้ในวันข้างหน้านี้จะเกิดขึ้นมันเป็นสัญญาณวันเกียร์มะเราจะต่อสู้กับพวกยะฮูดีนบีบอกนี่คือสัญญาณมาเกียร์ว่าข้างหน้ารบกันแน่แล้วเสร็จแล้วในระหว่างการสู้รบเนี่ยหินย้ำนะครับว่าหินบอกว่าโอ้มุสลิมนี่ยิวอยู่ที่นี่จงฆ่ามันไม่ต้องพูดเยอะเอาแบบหินเนี่ยพูดน้อยหินเนี่ยมันยังพูดจามีสาระมันพูดจาด้วยอิสลามเพื่ออิสลามบอกกับพี่น้องมุสลิมที่กำลังต่อสู้กับยะฮูดีนี่โอ้มุสลิมไอ้ยิวมันหลบอยู่ข้างหลังฉันฆ่ามันหินนะครับแล้ววันนี้เราจะไม่ทำหน้าที่อะไรเลยหรือเราจะไม่ทำอะไรเลยพี่น้องครับอายหินนะผมบอกแล้ววันนี้ผมไม่ทำให้พี่น้องผิดหวังผมนี่ได้เต็มร้อยผมวันที่บ้านอยู่ดีผมเต็มที่กับบ้านอยู่ดีวันนี้โรงรถผมเต็มที่กับโรงรถเล่าให้ฟังอีกเรื่องครับแล้วพี่น้องจะรู้สึกว่าโหนี่ที่สุดของประวัติศาสตร์พี่น้องมีบทสนทนาที่พี่น้องฟังผมเล่าเลยพี่น้องจะรู้สึกโอ้โหนี่ที่สุดแล้วเราเอาได้สักครึ่งหนึ่งของเรื่องนี้ได้ไหมเขาชื่อว่าเด็กน้อยสยบกาเฟตจอมมหังการเด็กน้อยเดี๋ยวรู้ว่าอายุเท่าไหร่เด็กน้อยสยบกาเฟตจอมอหังการมีชายคนหนึ่งซึ่งเป็นศัตรูต่ออิสลามเขามีคำถามเขาเรียกว่าคำถามฮิตเลยคำถามยอดนิยมเลย3ข้อพี่น้องลองฟังเรียกตอบได้ไหมมีคำถาม3ข้อแล้วเขามักจะเอาคำถามนี้ไปเยาะเย้ยมุสลิมไปเยาะเย้ยชาวอิสลามเหมือนกับเขาถามใครก็ตอบไม่ได้ถามใครก็ตอบไม่ได้เสร็จแล้วครับปรากฏว่าในที่สาธารณชนแห่งหนึ่งเนี่ยมันมีเด็กน้อยคนหนึ่งครับอายุเพียง10ขวบเมื่อกี้11ที่อัมสเตอร์ดัมอายุ11นี่10ขวบได้มาพบกับผู้ชายคนนั้นซึ่งกำลังแผดเสียงดังเล่นในที่สาธารณะ
กำลังท้าทายมุสลิมด้วยกับปัญหา3ข้อเด็กน้องคนนั้นยืนนิ่งนั่งฟังนี่มาดของมุสลิมยืนนิ่งนั่งฟังอาจจะรูปเขาอะไม่รู้เด็กน้องยังไม่มีเขานะนิ่งฟังด้วยความสงบแล้วก็ตัดสินใจครับสาวเท้าเข้าไปหาไอ้ผู้ชายคนนั้นบอกว่าฉันรับคำท้าของท่านพี่น้องดูติดตามผมเล่าฟังฉันรับคำท้าของท่านเยอะกว่าสิเพราะนี่มันเด็กสิบขวบเองนะไอ้คนนี้มันได้ว่าคุ้มแถวนั้นนะแต่ว่าท้าสามข้อเด็กน้อยอายุสิบขวบฉันขอรับคำท้าของท่านผมชอบมากชายคนนั้นหัวเราะโอ้ยเองเหรอไอ้กระตอกเองเนี่ยจะมารับคำท้าของท่านแล้วเสร็จแล้วเขาบอกไอ้หนูไอ้อายุสิบขวบท่านนี้เหรอที่เองจะบังอาจมารับคำท้าของฉันเด็กน้อยคนนั้นท่าทางสงบนิ่งเยือกเย็นคอเป็นเด็กที่สงบนิ่งเยือกแล้วก็เขามีคนเนี่ยเข้ามาล้อมมามุงดูกันทั้งเมืองเลยเริ่มคำถามที่หนึ่งเขาถามมาว่าตอนนี้พระเจ้าของเจ้าเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่โหคำถามนี้มันไม่ธรรมดานะพี่น้องตอนนี้พระเจ้าของเจ้ากำลังทำอะไรอยู่ถ้าถามพี่น้องตรงนี้พี่น้องจะตอบยังไงพี่น้องจะตอบยังไงอัลลอฮ์กำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยฉันจะไปรู้ได้ยังไงใช่ไหมภาษาเปล่าเด็กคนนั้นไม่ได้ตอบแบบนั้นเขาคิดอยู่คู่หนึ่งความสงบความสุขคิดก่อนอย่าหุนหันพลันแรงคิดก่อนผู้ชายตอนที่ถามนะมันขึ้นไปยืนอยู่บนเนินเนี่ยแบบเนี้ยเนินสูงๆเนี่ยขึ้นไปยืนอยู่เนี่ยแล้วก็ประกาศท้าทายเลยลั่นเลยเนี่ยเองรู้ไหมตอนนี้พระเจ้าของเองกำลังทำอะไรอยู่เด็กคนนั้นครับท่านครับยืนคิดสักคู่หนึ่งแล้วก็บอกให้ผู้ชายให้ชายนะขอท่านได้โปรดลงมาจากเนินที่ท่านยืนหน่อยท่านลงมาหน่อยไอ้ชายคนนั้นอะไรกันเจ้าเนี่ยต้องการให้ข้าจะลงไปเหรอเด็กคนนั้นบอกใช่แล้วครับเพราะถึงคราวที่ฉันจะต้องตอบแล้วไม่ใช่เหรออ่าเวลาเองยืนนะเองยืนถามข้างบนมันแล้วฉันจะตอบฉันก็ต้องไปยืนข้างบนสิก็บอกให้บูชาคนนั้นได้ลงมาพี่น้องครับฟังต่อชายคนนั้นก็ลงมาเด็ก10ขวบคนนั้นก็ขึ้นไปเดี๋ยวจะเฉลยให้ฟังว่าเด็ก10ขวบนี้คือใครคำตอบของเด็กคนนั้นก็คืออัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรขอพระองค์ทรงเป็นพยานของฉันต่อหน้าหมู่ชนเหล่านี้ด้วยว่าพระองค์ทรงประสงค์เพิ่งจะให้กาเฟรผู้นั้นเนี่ยลงไปอยู่ในระดับต่ำและนำมุสลิมผู้หนึ่งขึ้นมาในระดับที่สูงกว่านี่คืออัลลอฮ์กำลังทำอะไรอยู่อัลลอฮ์ให้กาเฟรนั้นลงมาแล้วให้มุสลิมมาขึ้นไปสวยงามไหมสวยงามไหมพี่น้องครับผงทนที่รายล้อมตรงนั้นด้วยตักบิดอัลลอฮ์อักบัรเสียงลั่นเสร็จแล้วครับชายคนนั้นเริ่มอายละแพ้ไปหนึ่งข้อแล้วแต่ก็ทำใจดีสู้ต่อก็เลยถามเป็นคำถามที่สองว่ามันมีอะไรที่อยู่ก่อนหน้าพระเจ้าของเจ้ามีอะไรที่อยู่ก่อนหน้าพระเจ้าของเจ้ามีอัลลอฮ์มันมีอะไรที่เหนือกว่าอัลลอฮ์อีกอ่ะโอ้โหแล้วจะตอบยังไงเนี่ยเห็นไหมแต่ละข้อเนี่ยขอโทษทีถ้าไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ตอบไม่เป็นมันมีอะไรที่อยู่ก่อนหน้าพระเจ้าของเจ้าเด็กน้องคนนั้นคิดก่อนคิดนิดนึงแล้วก็บอกกับผู้ชายคนนั้นเนี่ยให้นับถอยหลังเริ่มจาก10เท่ากันก็10 9 8 7 6 5 4 3 2 1แล้วก็0เด็กน้องถามว่ามันมีอะไรก่อนหน้า0มั้ยก่อนหน้าเลข0มันมีอะไรมั้ยไอ้ชายคนนั้นตอบว่าข้าจะไปรู้ได้ไงอ่ะก็คงไม่มีอะไรแล้วมั้งเสียฟอร์มแล้วไงเสียฟอร์มแล้วไปไม่เป็นแล้วก่อนหน้าเลขศูนย์มันจะมีอะไรเอ้าข้าจะไปรู้ได้ไงคงไม่มีอะไรมั้งเด็กน้อยคนนั้นบอกว่าถูกต้องแน่นอนเลยเกิดว่าไม่มีอะไรอยู่ก่อนหน้าหรอเพราะพระองค์คือผู้ทรงมีอยู่ตลอดการผู้ทรงสมบูรณ์ยิ่งเด็กอายุ10ขวบผงชนที่รายล้อมตอนนั้นก็ตักบีดอัลลอฮฺอักบัรสองคำถามแล้วมาถึงคำถามสุดท้ายเหมือนกับไอ้หมอนั้นมันหมดท่าแล้วแต่ก็ยังต้องให้ครบอ่ะไหนๆสองข้อแล้วเผื่อข้อสุดท้ายเด็กคนนี้จะพลาดก็ถามว่าทิศใดที่พระเจ้าของเจ้ากำลังมองดูอยู่โอ้รอพี่น้องแต่ละข้อนี่มันใครจะตอบได้ทิศใดที่พระเจ้าของเจ้ากำลังมองอยู่ตอนนี้พี่น้องครับเด็กน้อยก็ฟอร์มเดิมนิ่งคิดสักครู่หนึ่งแล้วก็บอกว่าขอเทียนขายแท่งหนึ่ง
ขอเทียนแท่งนึงขอเทียนแท่งนึงเมื่อได้เทียนมาแล้วเนี่ยเด็กนั้นคนนั้นก็ส่งเทียนขายให้กับชายคนนั้นเนี่ยแล้วก็บอกช่วยจุดมันหน่อยเด็กคนนี้สุภาพนะสุภาพบอกช่วยจุดมันหน่อยชายคนนั้นก็จุดเทียนพอมันมีเปลวไฟออกมาจากแสงเทียนเนี่ยเขาก็ถามอย่างสงสัยว่าเฮ้ยนี่เองจะพิสูจน์อะไรเนี่ยนี่เองจะกำลังจะพิสูจน์อะไรเด็กน้อยถามว่าพี่น้องครับผมแนะนำอย่างหนึ่งนะเวลาที่พี่น้องไปโต้กับใครโดยเฉพาะกับคนต่างศาสนาเนี่ยพี่น้องอย่าตกเป็นฝ่ายที่ให้เขาลุกไล่นะอย่าตกให้เป็นฝ่ายที่ถูกลุกไล่เพราะพี่น้องอาจจะพลาดพี่น้องต้องเป็นฝ่ายที่โต้ถามกลับอะถามกลับให้เขาจะเป็นฝ่ายตอบบ้างอย่าเป็นฝ่ายที่ตอบเขาอย่างเดียวคำถามบางทีมัน20-30คำถามบางทีเราจนจ้าเป็นฝ่ายที่ถามกลับให้เขาได้ตอบบ้างเช่นเดียวกันเด็กคนนั้นให้ชายคนนั้นจุดไฟเสร็จแล้วไอ้ชายคนนั้นเอ๊ะเองจะพิสูจน์อะไรเนี่ยเด็กก็เลยถามบอกว่าท่านว่าแสงเทียนไขเนี่ยมันส่องแสงไปในทางทิศใดครับให้ชายคนนั้นตอบท่านว่าไอ้เทียนเนี่ยมันกำลังส่องแสงไปทางทิศใดชายคนนั้นก็ตอบว่ามันก็ส่องไปทางทิศทั่วทิศนั่นแหละส่องไปทั่วทิศนั่นแหละเด็กน้อยจึงบอกว่าท่านครับท่านได้ตอบคำถามของท่านแล้วนะครับรัศมีของอัลเลาะห์เนี่ยนูรเนี่ยรัศมีของอัลเลาะห์เนี่ยมีไปทุกทิศทุกทางเลยครับพระองค์ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างทุกซอกทุกมุมในจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้ในเวลาเดียวกันไม่มีที่แห่งใดในจักรวาลนี้จะเล็ดรอดไปจากพระองค์ได้แม้เพียงพริบตาเดียวปวงชนตอนนั้นตักบีดอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องชายผู้นั้นประทับใจเด็กน้อยอย่างมากในความรู้และความมีคุณธรรมและแล้วเขาก็ยอมเข้ารับอิสลามชายคนนี้ไม่ได้ยิงยะโสโอหังไม่ได้เชือดคอตายเข้ารับอิสลามจากการทำหน้าที่ของเด็กเพียงอายุ10ขวบคำเฉลยสุดท้ายครับเด็กอายุ10ขวบผู้นี้ชื่อว่าท่านอิหม่ามอบูฮานิฟะรอฮิมะฮุลลอฮ์นี่คืออิหม่ามอบูฮานิฟะเจ้าของมัสยิดฮานาฟีสวยงามไหมท่านเฉลียวฉลาดมาตั้งแต่เด็กเป็นเด็กผมบอกว่าผมถามหน่อยผมบอกว่าผมจะไม่ทำให้พี่น้องผิดหวังผมใครที่บอกวันมาวันนี้ผิดหวังยกมือหน่อยใครที่มาวันนี้แล้วผิดหวังผมเชื่อว่าไม่มีนี่คือตัวอย่างของคนที่ทำหน้าที่ประกาศสัจธรรมของอิสลามบนหน้าแผ่นดินนี้ผมมีอีกเรื่องนึงแต่ให้อาจารย์รีบแทรกก่อนแต่ผมมีอีกเรื่องผมจะเล่าและเป็นเรื่องสุดท้ายของวันนี้ที่อยู่ในหนังสือวารสารใต้ร่มไม้สามเชิญครับในหนังสือที่ชื่อว่าจำเป็นที่จะต้องเรียกร้องสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเขาบอก พี่น้องครับเขาบอกว่าการเรียกร้องการทำหน้าที่เชิญชวนคนที่ยังไม่รู้จักอิสลามพี่น้องเขาบอกแบ่งออกเป็น2ประเภทนะสำหรับคนที่จะไปเรียกร้องเนี่ยก็คือคนที่ทำหน้าที่เนี่ย1พี่น้องครับก็คือคนที่มีความสามารถที่จะอธิบายเข้าใจสัจธรรมแห่งอิสลามด้วยกับตัวเองนั่นก็คือบรรดาอุลามะผู้รู้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายเราดีใจนะเราเห็นเด็กไปเรียนศาสนาเราดีใจแล้วเราก็จะดีใจยิ่งกว่าอีกเวลาที่เราเห็นเด็กที่กลับมาได้ใบชะฮาดะห์กลับมาแต่หลังจากนั้นอย่าให้ดีใจแค่ตรงนั้นพี่น้องอยากจะให้เราทุกคนนี่แหละหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ที่ส่งลูกไปเรียนศาสนาแล้วกลับมาเนี่ยอย่าให้เขากลับมาทำงานด้วยพี่น้องอย่าให้เขามีจะมาในการที่จะทำหน้าที่สอนศาสนาด้วยมันมีเหมือนกันพี่น้องที่เรียนศาสนามาแล้วแล้วก็มาทำขโมกขายมันก็มีหุงขโมกเรียนศาสนามาจบชะรีอะห์มาอย่างดีเลยตอนนี้เป็นไงปิ้งลูกชิ้นขายคือมันไม่ได้ว่านะมันไม่ฮาละมันไม่ได้มันก็ฮาละนั่นแหละแต่ว่าเรียนศาสนาและไม่ทำหน้าที่ในการสอนบอกเนี่ยอัลลอฮ์เอาโทษนะครับเพราะว่าบัลลิกูอันนีวะเราอายะนบีบอกไว้พี่น้องรู้อายะเดียวยังต้องบอกเลยและนี่ท่านรู้มาเป็นเล่มได้ใบชะฮาดะห์กลับมากับไม่พูดอิสลามอะไรเลยนิ่งอย่างเดียวเวลาใครเชิญกินบุญกินอย่างเดียวเลยไม่บอกเลยไหนทำได้ไม่ได้นี่ผมกำลังจะบอกว่าอย่าเป็นแบบนี้ดีใจนะเวลาไปเรียนเห็นเด็กโอ้ทำด้วยละแต่ตามต่อด้วยแล้วก็คนที่เป็นเขาเรียกอะไรโต๊ะครูเนี่ยหรือว่าเป็นโต๊ะอิหม่ามก็ต้องให้โอกาสบางมัสยิดพี่น้องครับเด็กพึ่งไปเรียนได้ปี3ปี2เนี่ยเขาให้คุตบะห์แล้ว
อย่างอาจารย์ดุลตีฟเนี่ยชินเวทีแล้วนะขึ้นวันแรกนี่ก็สั่นเลยแหละเหมือนยินเข้าเสียงเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วแกล้งเหมือนแกล้งไม่ได้ยินอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าด้วยกับประสบการณ์ทุกวันที่ทำเราทำมันก็ชินแต่คนพี่น้องพอเวลาเห็นไม่ได้เรื่องแล้วเป็นไงมึงอย่าเอาเลยไม่พอแล้วจบเลยไม่ให้กำลังใจกันนั่นพยายามนะแต่ละมุกเก็บเนี่ยใครที่เห็นลูกหลานไปเรียนศาสนาดึงกลับมาเดี๋ยวไม่งั้นป่วยไปอยู่โรงพยาบาลกันหมดเอามาเรียนศาสนาเอามาทำงานศาสนาด้วยต่อมาพี่น้องครับคนที่เป็นมุสลิมแต่ไม่ได้มีความรู้ศาสนาที่จะไปอธิบายกุรอานได้อธิบายฮะดีษได้เนี่ยถามว่าต้องเรียกร้องเชิญชวนไหมคำตอบก็คือวาญิบต้องเรียกร้องเชิญชวนให้เขาปฏิบัติตามสิ่งที่เขารู้ง่ายๆเลยพี่น้องเราเนี่ยไม่ต้องรู้หรอกว่าเราอาจจะไม่รู้ในรายละเอียดนะนบีละหมาดมีฮะดีษอะไรบ้างคีลาฟกันตรงไหนไม่รู้แต่ถึงเวลาได้เวลาละหมาดเรียกลูกละหมาดนั่นแหละคือหน้าที่ของเราแล้วอยู่ด้วยกันพี่น้องอาจารย์แล้วเฮ้ยฉันว่าพักก่อนได้ไหมเดี๋ยวเราไปละหมาดด้วยกันนั่นแหละคือการทำหน้าที่แล้วฉันว่าเนี่ยตอนนี้มันมีงานบรรยายศาสนาเนี่ยเธอเราไปฟังศาสนาด้วยกันไหมนั่นแหละทำหน้าที่แล้วคือบอกให้เขาปฏิบัติในสิ่งที่เขารู้นั่นแหละเขาเรียกว่าเตือนกันกระชับกันนั่นก็คือการทำหน้าที่แต่ว่าถามเรื่องศาสนารู้รายละเอียดไหมไม่รู้อันนี้คือคนที่เป็นตัวครูให้เขาเป็นคนทำหน้าที่เราเป็นคนที่เรียกร้องเชิญชวนให้ปฏิบัติตามให้เคร่งครัดในศาสนาเวลาเห็นที่ไม่ถูกต้องเอาแต่งกายแบบนี้ไม่เรียบร้อยนะเชิญชวนพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับสิ่งหนึ่งที่เขาดูคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเขาไม่ได้ดูจากตำรับตำราแต่เขาดูจากการปฏิบัติดังนั้นเวลาที่ผมเนี่ยใส่โต๊ะแล้วก็ใส่หมวกแล้วขึ้นเครื่องบินเนี่ยผมต้องระวังเป็นพิเศษถ้าเกิดไปทำอะไรเลอะเทอะเนี่ยพี่น้องมันเสียหายมันมีเหมือนกันที่ใส่หมวกใส่โต๊ะปรากฏว่าไปรถไปชนไปชี้หน้าด่าเขาถ่ายลงคลิปโอ้โหเรียบร้อยเลยรู้เลยนั้นเวลาที่มีชุดแบบนี้ใส่ฮิญาบแบบนี้เราก็ต้องระวังตัวนะครับทำให้เรียบร้อยด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าพอไม่ใส่โต๊ะแล้วอร่อยเลยนะไม่ใช่นะแต่กำลังจะบอกว่ามันเป็นการบ่งบอกว่าเราเนี่ยเป็นมุสลิมอยู่แต่มันช่วยได้พี่น้องนะการที่เราประกาศตัวเองเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างเรื่องนึงนะสั้นๆเลยพี่น้องมันมีคนๆนึงอันนี้อยู่ที่อเมริกานะครับเขาอ่านหนังสือพี่น้องแล้วเขาก็เลื่อมใสในหนังสือก็คือดีอ่ะโอ้โหแบบหนังสือหลักการศาสนาอิสลามนี่สอนให้ซื่อสัตย์นะโกงไม่ได้ห้ามโกงห้ามทุจริตแต่เขาอยากจะรู้ว่ามันจริงไหมคนมุสลิมมันเป็นจริงเหมือนที่ในอิสลามสอนไหมเนี่ยวันหนึ่งเขาทำหน้าที่ขับรถพี่น้องขับรถเมย์ในต่างประเทศเนี่ยคนที่เป็นคนขับเนี่ยเขาเรียกว่าทอนตังด้วยกระเป๋าไม่มีขับด้วยแล้วก็พอขึ้นประตูหน้ามาก็ถอนตังค์ด้วยปรากฏว่าชายคนนี้พี่น้องนะเขาเรียกว่าอะไรให้เงินนะให้เงินเกินไปก็คนคนนั้นก็รับไปพี่น้องก็ทำเป็นนิ่งไปปรากฏว่ามันเกินอยู่ไม่กี่เซนหรอกนะธรรมดาเนี่ยถ้าเกินเนี่ยมุสลิมพี่น้องรับได้ไหมแต่เขาไม่ได้บอกว่าแถมนะอันนี้ไม่ได้นะถ้าก็แถมมาได้บางยีไม่ต้องทอนนะแต่ถ้าเกิดสมมุติเขาให้มาแล้วราคามันแค่นี้หน้าที่ของเราบาทนึงก็ต้องทอนเพราะว่าเราชอบไปตั้งราคาให้มันทอนด้วย99มั่ง89มั่งก็ต้องทอนแล้วไปตั้งทำไมอ่ะมันก็ตั้งไปเลย100นึงถูกมั้ยก็ต้องทอน1บาทมันขาดไปมันเกินไป1เซนปรากฏว่าพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับพอคนคนนี้เปิ่มไปเนี่ยเขาก็เลยบอกเลยนะพี่น้องว่าเนี่ยที่ให้มาเนี่ยเป็นไงมันเกินก็เลยคืนไปเขาก็เลยบอกพี่น้องว่านะไปนั่งนึกว่าถ้าเขาเนี่ยเป็นคนที่รับสตังมาเนี่ยนะเขาก็เลยบอกว่าที่เขาให้เกินเนี่ยเขาอยากจะรู้ว่าคนที่เป็นมุสลิมเพราะรู้ว่าคนๆนี้เป็นมุสลิมอยากจะรู้ว่าคนคนนี้ปฏิบัติไหมเขาก็บอกว่าเนี่ยฉันเนี่ยหลังจากที่ฉันเนี่ยรู้แล้วว่าคนคนนี้ปฏิบัติตามหนังสือเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปหาสถานที่รับอิสลามพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายคนคนนี้เนี่ยพี่น้องนั่งเขาเรียกว่านั่งสะอึกอยู่พักหนึ่งฉันเนี่ยเกือบที่จะขายศาสนาของฉันไปเพียงแค่เงินไม่กี่บาทเท่านั้นเอง
บางทีเนี่ยไอ้การที่เราทำอะไรเล็กๆน้อยๆอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่เสียหายอะไรแต่บางคนเนี่ยเขากำลังดูอยู่นะว่าเออมุสลิมเนี่ยอย่าเป็นแค่เสือกระดาษคืออะไรครับเอาอิสลามที่มาปฏิบัติเหมือนเชคคนนึงพี่น้องกำลังจะไปบรรยายใหญ่โตเลยมุตตมัดเรื่องความสะอาดพอแวะเข้าไปห้องน้ำมัสยิดเท่านั้นแหละเข้าแทบไม่ได้เหม็นไม่รู้จะเหม็นยังไงทั้งอะไรก็ไม่รู้ทั้งนั้นแหละเต็มไปหมดเลยเขาบอกว่ารอแป๊บนึงขออนุญาตล้างห้องน้ำก่อนแล้วดับเชคไปล้างห้องน้ำทำไมอ่ะแล้วฉันจะไปสอนได้ไงในเมื่อในห้องน้ำของมัสยิดเนี่ยยังสกปรกขนาดนี้เขาขอทำตรงนี้ก่อนนะนั้นสิ่งหนึ่งพี่น้องก่อนที่จะปิดเอาไว้ก็ฝากเอาไว้ก็คือขอให้เรานั้นได้ปฏิบัติและการปฏิบัตินี่แหละพี่น้องมันก็จะเป็นสิ่งที่เป็นการบอกในเรื่องราวอิสลามในรูปแบบของการกระทำไม่ใช่เพียงแค่ในหนังสือเท่านั้นนะครับฝากไว้ครับครับไม่รบกวนพี่น้องมากแต่ว่าวันนี้เกิน 3:30 น. เกิน 3:30 น. พอดีไม่เกินไปแล้วผมขอเรื่องเดียวเรื่องสุดท้ายและเดี๋ยวพี่น้องได้รับประทานอะไรนะเกี๊ยวน้ำนะเป็นอาหารนะที่เป็นมื้อที่มีความสุขอิ่มสะอาดด้วยกับอิสลามผมจะเล่าเรื่องให้ฟังเรื่องหนึ่งซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือใต้ต้นอิสลามเมื่อปี2556หนังสือทุเล่มผมมีครบเพราะผมเป็นคนทำหนังสือถ้าผมมีไม่ครบผมไม่เก็บไว้ทุเล่มผมเสียหายแน่นี่คือปี2556ปีนี้2562ในหนังสือเล่มนี้ครับมีเรื่องราวกับสงครามหนึ่งที่แม่ทัพนะครับประกาศเวลาแม่ทัพจะออกศึกเนี่ยเหมือนกับท่านนบีละเวลาจะออกศึกเนี่ยจะประกาศหาควรร่วมรบกับหาทรัพย์ที่จะใช้ในสงครามแม่ทัพคนนี้ชื่อว่าอบูกูดามะก็ประกาศนะใครจะร่วมสละทรัพย์สินเพื่อการสงครามในครั้งนี้บ้างร่วมรบกับพวกชาวโรมันเสร็จแล้วพี่น้องครับมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยมาหาท่านแม่ทัพอบูกูดามะเอาเนี่ยกระดาษแบบเนี้ยเขาขอมาม้วนมาแล้วเอามายื่นให้กับแม่ทัพแล้วข้างในกระดาษที่ห่อมันเนี่ยเขาเขียนข้อความไว้ผมอ่านสั้นๆแล้วกันด้วยพระนามขอร้องผู้ทรงกรุณาบานีผู้ทรงเมตตาสูงขึ้นต้นด้วยบิสมิลลาห์จากอามาตุลลอห์ผู้น้อมรับพระบัญชาของพระองค์ถึงผู้นำกองทัพเหล่ามุสลิมีนขอความสันติจากพระองค์อัลลอฮ์ทรงประสบแก่ท่านแท้จริงท่านได้เรียกร้องพวกเราให้เสียสละญิฮาดสู่หนทางของพระองค์อัลลอฮ์แต่ฉันพี่น้องมุสลิมะฟังเธอเขียนแต่ฉันไม่มีกำลังใดๆที่จะออกไปร่วมทำญิฮาดผู้หญิงไม่จำเป็นต้องออกและไม่มีความสามารถใดๆในการร่วมรบไม่สามารถจะออกไปร่วมรบได้ในม้วนกระดาษนี้คือเปียของฉันเปียคือผมเปียยาวๆผู้หญิงที่ไว้ผมตอบได้เลยครับว่ารักแล้วก็หวงแหนเสียดายผมของตัวเองไหมรักไม่มีใครอยากตัดผมโอ้โหเด็กคนนึงที่เอาไว้ผมยาวและถูกแม่ตัดผมเนี่ยดิ้นเพราะเสียดายผมแต่ผู้หญิงนี้ครับตัดผมเปียของตัวเองคอกระดาษไม่ให้มาทับท่านช่วยนำมันไปผูกกับม้าของท่านเพื่อออกรบอาจจะไปทำบังเหียนม้าเพื่อช่วยในการออกรบเธออยากจะมีส่วนรบในสงครามครั้งนี้เสร็จแล้วครับในการรบนั้นปรากฏว่าแม่ทัพหันมาเห็นเด็กคนหนึ่งหันมาเห็นเด็กคนหนึ่งบาดแผลเต็มตัวเลยเฮ้ยแม่ทัพเฮ้ยไอ้หนูเองมาได้ยังไงเนี่ยเองออกไปเพราะนี่ไม่ใช่พลทหารเป็นเด็กอ่ะเอ็งออกไปเพราะด้วยความเป็นห่วงว่าเดี๋ยวเอ็งตายพี่น้องครับเด็กน้อยคนนี้ตอบแม่ทัพด้วยอายะคุรอานว่าเด็กบอกว่าท่านจะมาสั่งให้ฉันกลับไปได้ยังไงในเมื่ออัลลอฮ์ทรงตัดเอาไว้ว่าอิมทิรูคีฟาฟาวาสิกอลาอัลลอฮ์บอกจงออกไปทั้งผู้ที่มีสภาพที่ว่องไวและผู้ที่มีสภาพที่เชื่องช้าเด็กคนนี้ตอบด้วยอัลกุรอานท่านแม่ทัพจะไล่ฉันไปยังไงเนื้ออัลลอฮ์บอกว่าให้ต้องออกไปทั้งผู้ที่ว่องไวและผู้ที่เชื่องช้าซึ่งอาจารย์นี่อัลลอฮ์ตอบว่าวะญาฮิดูบิอัมวาลิกุมวะอัมฟุซิกุมฟีซะบีลิลลาห์อัลลอฮ์บอกต้องเสียสละทรัพย์สินของท่านและชีวิตของท่านในหนทางของอัลลอฮ์แต่เด็กตอบเพียงแค่นี้ท่านจะไล่ฉันกลับไปยังไงเมื่ออัลลอฮ์บอกให้ออกมาแม่ทัพเห็นเด็กคนนี้อ้างถึงอายะห์กุรอานไปไม่เป็นเลยไล่ไม่ได้แล้วพอเด็กบอกไม่ออกเด็กบอกขอธนูชั้น3ดอกขอธนูชั้น3ดอกแม่ทัพเห็นเด็กเอ่ยบาปอย่างนี้แล้วไงเด็กไม่ออกนะอ่ะงั้นก็เอาไปแต่ว่าแม่ทัพเนี่ยรู้ว่าเด็กคนนี้ไม่รอดแน่ก็เลยบอกเจ้าช่วยฉันด้วยนะหมายถึงจะถ้าเจ้าเป็นญิฮาดเนี่ยชะฮีดเนี่ยถ้าเจ้าชะฮีดเนี่ยช่วยขอดุอาช่วยฉันด้วยในความเป็นชะฮีดของท่านเนี่ยเสร็จแล้วเด็กก็ไปต่อสู้กับศัตรูแม่ทัพหันมาอีกที
เด็กคนนี้บาดแผลเต็มตัวล้มลงไปแล้วด้วยความเป็นผู้ใหญ่และสงสารเด็กคนนี้มากเจ้าต้องการดื่มน้ำสักหน่อยไหมเจ้าต้องการดื่มน้ำสักหน่อยไหมเด็กบอกไม่ไม่แล้วบอกกับแม่ทัพว่าฉันขอสรรเสริญต่อพระองค์ด้วยกับสิ่งที่พระองค์ได้จัดให้กับฉันเพราะเด็กคนนี้ขอดุอาเด็กคนนี้ขอดุอาให้เขาได้ชะฮีดแล้วนี่เขาสรรเสริญต่อแล้วอัชัมเลียที่พระองค์จัดให้กับฉันแล้วแล้วเขาพูดอีกวรรคหนึ่งว่าแต่ฉันต้องการสิ่งหนึ่งจากท่านบอกแก่แม่ทัพแม่ทัพไม่มีอะไรที่ต่อรองกันอีกแล้วถ้าบอกมาเลยถ้าต้องการอะไรบอกมาเลยเด็กคนนั้นพูดด้วยกับหัวใจที่กระหืดกระหอบเพราะมันเจ็บแล้วก็บอกว่าฝากบอกกับอุมมีของฉันด้วยฝากบอกแม่ของฉันด้วยฝากสลามไปถึงอุมมีของฉันด้วยและช่วยบอกกับอุมมีของฉันถึงความสุขที่ฉันได้รับบอกแม่ด้วยว่าฉันมีความสุขมากเพราะเขาบอกเขาเล่าให้แม่ฟังว่าเขาขอดุอาที่จะเป็นชะฮีดก็เลยฝากสลามไปถึงแม่แล้วบอกแม่ด้วยว่าฉันมีความสุขแม่ทัพก็อ้าวแล้วแม่เจ้าเป็นใครแล้วที่จะให้ฉันไปบอกฉันจะไปหาเจอได้ยังไงพี่น้องครับเด็กคนนั้นบอกก็คือหญิงที่มอบผมเกลียมาให้กับท่านหญิงที่มอบผมเกลียมาให้กับท่านนั่นคือแม่ของฉันเท่ากับว่าสงครามครั้งนี้คนที่มีส่วนร่วมในสงครามคือลูกน้อยกับแม่ของเขาแม่ที่เป็นผู้หญิงขอมีส่วนร่วมในสงครามลูกขอชะฮีดในสงครามแม่กับเด็กน้อยคนนี้ได้ช่วยร่วมรบกับศัตรูของอิสลามแม่ทัพก็เลยไปหาหลังจากเด็กคนนี้จบไปแล้วก็ไปหาแม่ของเด็กคนนี้แล้วก็แม่ของเด็กคนนี้ถามแม่ทัพพี่น้องฟังคำพูดนี้ถามแม่ทัพว่าท่านมาหาฉันเนี่ยต้องการจะบอกอะไรกับฉันหรือโอ้ท่านอบูกูดามะพี่น้องแม่บอกว่าหากลูกของฉันได้เสียชีวิตลงนั่นก็หมายความว่าท่านกำลังจะมาแสดงความเสียใจกับฉันถ้าลูกฉันตายอ่ะใครๆก็มาแสดงความเสียใจแต่แม่พูดต่ออีกประโยคนึงบอกว่าถ้าหากลูกของฉันได้ถูกฆ่าชีวิตลงในหนทางขออัลเลาะห์ก็หมายถึงว่าท่านกำลังจะมาแสดงความยินดีกับฉันถ้าลูกเราถูกฆ่าตายรถทับตายกลางถนนและมีคนมาบอกว่าเอ้ลูกเองถูกรถทับตายก็มาแสดงความเสียใจแต่นี่มาแจ้งว่าลูกฉันตายในสงครามนั่นเท่ากับมาแสดงความยินดีกับฉันโหหัวใจของคนที่เป็นแม่สูงส่งขนาดไหนแล้วด้วยคำพูดนี้พี่ครับแม่ทัพพูดว่ายังไงรู้ไหมด้วยกับคำพูดนี้แม่ทัพบอกว่านั่นทำให้ฉันได้รู้ว่าทำไมพระองค์อัลลอฮ์ทรงกำหนดชัยชนะให้แก่พวกเราเหนือศัตรูของพวกเราด้วยกับจิตวิญญาณอันแข็งแกร่งของแม่และลูกนี่แหละทำให้อัลลอฮ์นี่กำหนดให้เราเนี่ยมีชัยชนะเหนือศัตรูเพราะความแข็งแกร่งของคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นผู้ชายไม่ว่าจะเป็นเด็กถ้าทุกคนยืนหยัดและพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อรักษาปกป้องอิสลามชนะโดยตลอดแต่ถ้าเรามองว่ามันแพ้มันก็แพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้รบนี่คือสิ่งที่ผมเอามาฝากกับท่านพี่น้องในวันนี้ด้วยกับสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ด้วยกับความจริงด้วยกับหัวใจของคนที่มีจิตวิญญาณอย่างเต็มร้อยต่ออัลลอฮ์ต่ออิสลามถ้าหากเราจะรับเอาไปใช้ในส่วนหนึ่งในชีวิตของเรามากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่ความเป็นอยู่ผมเชื่อเหลือเกินว่าเราก็จะเป็นคนหนึ่งครับที่จะนำไปสู่ชัยชนะด้วยอิสลามและความเมตตาที่อัลลอฮ์จะมีให้กับเราเชิญอาจารย์ที่ได้ปิดท้ายด้วยกันครับครับก็น่าจะได้เวลานะอาจารย์เพราะว่าตอนนี้ก็จะ 4 ทุ่มแล้วเราคุยกันมาตั้งแต่ 2 ทุ่มนะครับชั่วโมงกว่าแล้วนะครับก็ฝากสุดท้ายพี่น้องครับก็อย่าลืมไปร่วมงานนะครับวันที่14ธันวาคมนะครับวันใต้ร่มเงาอิสลามที่ศูนย์กลางอิสลามก็ไปให้กำลังใจกันใครที่เป็นสมาชิกของวารสารแล้วนะครับก็สมัครให้กับเพื่อนก็ได้นะหรือว่าใครที่อยากจะเสียสละนะครับตรงนี้ให้กับวารสารให้กับคนที่อยู่ในเรือนจำก็ได้นะครับทำไมผมถึงไม่พูดผมท่านอาจารย์ที่เพราะผมเนี่ยหมดคำว่าวอนต่อพี่น้องแล้วผมไม่รู้จะขอร้องเลยพี่น้องครับว่าเนี่ยผมแสดงเต็มที่ว่านี่พี่น้องทำที่ทำแบบเนี้ยเข้าใจเข้าใจผมหมดนะแต่ว่าอันนี้อาจารย์ที่จะฝากไว้ด้วยอายะคุณครับเชิญครับเป็นคำพูดที่พี่น้องครับเอาไปใช้คำพูดนี้เอาไปใช้เพราะมันไม่มีอะไรที่จะเลื่อนไปกว่านี้อัลลอฮ์บอกว่าว่ามันอัลสันดุเขาลำมิมมันจะอาอิลลอฮิวะอามินุสซอลิฮ์เขาว่ากอลและอินนีมินันมุสลิมีน
ไม่มีคำพูดใดแล้วคำพูดใดแล้วที่ประเสริฐสูงสุดเหนือกว่าคำพูดที่เชิญชวนผู้คนไปสวนเหรอครับสูงสุดละพูดสิพูดสิบอกสิให้คนไปสวนเหรอแล้วมันสูงที่สุดแล้วครับผมครับก็จากเท่านี้นะครับด้วยกับคำพูดนี้เลยนะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์